เดินหน้าต่อบทที่36ถึงกับ37อันนี้เป็นคู่กัน We will look together chapter 36 and 37แต่วันนี้เราจะได้36ข้อที่1ถึงข้อที่เอาแค่7พอละ So we want to just do chapter 36 verse 1 to 7แล้วก็จริงๆแล้วเนื้อหามันละเอียดจริงๆพี่น้อง And there is a lot of detail เรียนเอเสเคียลเท่ากับเรียนพระคัมภีร์ทั้งเล่มน่ะ Learning Ezekiel is equivalent to learning the whole Bible เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในประวัติศาสตร์ Right now we are in the history อาทิตย์ที่แล้วเราก็อยู่ประวัติศาสตร์ Last week we were also in history เพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าเสอีคือใคร We know who Seer is ถ้าสมมุติจำไม่อะไรพี่น้องยังจำได้อยู่อันนั้นคืออิมอนอโมนอีโดไมท์ The Seer people are the Edomites เพราะฉะนั้นเอโดมอโมนชื่อมันคล้ายๆกัน Edom and Ammon are kind of similar sounding อย่าไปจำสลับกัน But do not mix them up เอโดมก็คือเอซาว Edom is tied to Esau เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เราเรียนเรียบร้อยแล้วว่าทำไมพระเจ้าเองจะต้องช่วยกู้มีแผนการช่วยกู้อิสราเอล So we know the history of how the Lord is trying to save his people เอาละค่ะวันนี้เนื่องจากว่าเนื้อหาสาระมันเยอะจริงๆ Because it's a lot of detail อาจารย์แจงความจริงอยากจะสอนสั้นๆน่ะ I really wanted to teach just a little bit แต่มันสอนไม่ได้น่ะ It's impossible มันสอนไม่ได้เราก็ต้องสอนยาวๆ So I had to do long วันนี้เราอดทนด้วยกันหน่อยนึงอย่างน้อยที่สุดเราก็จะประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะเริ่มร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณความรักของพระองค์ขอบคุณบทเรียนที่พระองค์ให้ขอบคุณคำของพระเจ้าที่ไม่เคยห่างจากชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายมองหาหนทางไม่เจอกลับมาหาคำพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายพบคำตอบLord, we cannot find the right path. We come back to your word and we find the answer. สถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายเวลานี้ May you be with us in this time. ประทานความเข้าใจ Give us the understanding. ขอเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย And may whatever is difficult become easy. ขอสิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ And may the impossible become possible. ขอเวลานี้เป็นของพระองค์ May this time beฝากพี่น้องทางบ้านไว้กับพระองค์ฝากการรับใช้ที่นี่ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนโอเคครับพี่น้องเราดูด้วยกันข้อที่1ถึงข้อที่7บทที่36 Let's look in chapter 36 verse 1 to 7เอาละข้อที่1 verse 1เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงพยากรณ์ต่อสู้ภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลว่าพวกเขาแห่งอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะศัตรูกล่าวขวัญถึงเจ้าว่าอาฮาและที่สูงโบราณเหล่านั้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วแล้วแค่สองข้อบอกก่อน So just verse 1 to 2 สองข้อนี้คืออะไรสิ่งที่พระเจ้ากำลังสัญญากับคนของพระเจ้าบอกว่า A prophecy and promise to his peopleจะมีศัตรูบุกรุกแน่นอน There will be an enemy แต่ไม่ต้องกลัว But do not fear เพราะว่าตอนนี้พระเจ้าจะต่อสู้อะไรนั่นน่ะ Because the Lord will go against what ต่อสู้คนที่เข้ามาต่อสู้แผ่นดินอิสราเอล But go against those who go against the land of Israel คำที่ใช้คือสู้ภูเขา The word is used to go against to fight นี่ไม่ได้หมายความว่าไปสู้ภูเขาไปรบกับภูเขานะ It doesn't mean to go and fight with the mountain อันนี้หมายความว่าแต่การเล็งถึงอิสราเอลBut it is pointing to Israel. เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่ายังไงศัตรูมันจะพูดยังไงก็ตาม So whatever the enemy may say. ลองดูสินะมันจะดูถูกเหยียดหยามยังไงก็ตาม And no matter how they look down on you. แต่คำว่าอาฮานั่นคืออะไรการไอ้เบ่งการอวดการแสดงอำนาจแสดงความเป็นใหญ่ So the way they say อาฮา is how they are showing their boastfulness. ลองดูสิแสดงความเป็นใหญ่ How they think that they are greater. ลองดูสินะเขายังอ้างอีกว่าไงที่สูงโบราณเหล่านั้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้ว And then they say the ancient heights have become our possession เขารู้หรือเปล่าที่สูงโบราณเหล่านั้นใครเป็นคนประทานให้คนของพระเจ้า Do they know who gave the ancient heights to the people of God พวกนี้ไม่เข้าใจนะ These people don't understand ฉะนั้นเขามัวแต่เล็งหาว่าจะยึดมาได้เป็นของตัวเองยังไง They are only finding a way to get this possession เมื่อพระเจ้าสัญญาจะให้คนของพระเจ้า So when God promised to give it to his people ที่นั่นเป็นของคนของพระเจ้า It belongs to God's people ใครก็ตามที่จะอ้างสิทธิ์การเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พระเจ้ายกให้คนของพระเจ้า Whoever claimsownership of the land that God promised his people พระเจ้าพูดบ่อยๆว่าเขาได้ประกาศตัว
ป็นศัตรูกับพระเจ้า The Lord says very often that they are announcing the how they are enemies to God อ่านต่อข้อที่3 Verse 3เพราะฉะนั้นจงพยากรณ์และกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะว่าเขากระทำให้เจ้าร้างเปล่าและบีบเจ้าทุกด้านจนเจ้าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกชนชาติที่เหลืออยู่นั้นและเจ้ากลายเป็นขี้ปากเป็นที่นินทาของประชาชนพวกเขาแห่งอิสราเอลเอ๋ยเพราะฉะนั้นจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แก่พวกเขาและเนินเขาห้วยและหุบเขาที่ทิ้งร้างและร้างเปล่าและหัวเมืองที่คนหนีไปหมดซึ่งได้กลายเป็นเหยื่อและเป็นที่เยอะหยันแก่ประชาชาติล้อมรอบที่เหลืออยู่โอเคเอาถึงข้อไอ้ที่4 So until verse 4เรามาดูสิข้อ3ข้อ4พระเจ้าบอกว่าเอเซเคียลไปประกาศกับคนเหล่านั้น God says Ezekiel go prophesy to them สิ่งที่จะไปพูดคืออะไร What will you say ไม่ว่าจะในข้อที่4บอกว่า Verse 4ที่ไปพูดคือไปพูดกับภูเขา Speak to the mountain ไปพูดถึงเนินเขา Speak to the hills ไปพูดห้วยเหวที่ล่างที่เปล่าที่ใดก็ตามทุกซอกทุกมุมของอิสราเอล To the ravines the valleys, the ruins, the deserted towns, and every corner in Jerusalem. But ที่นั่นเป็นของพระเจ้า And it is of the Lord. ไม่ใช่ของคนอื่น Not anyone else. อย่าเข้าใจผิด Do not misunderstand. เพราะฉะนั้นพระเจ้ายกให้กับคนของพระเจ้าแล้ว God has given it to His people. กรรมสิทธิ์เป็นของคนของพระเจ้า And it is a possession of God's people. ไม่ใช่เป็นของชาติอื่น Not of any other nation. แต่พวกนั้นเข้าไปยึดพอยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พูดเขาเรียกว่าอะไรพูดนินทาว่าร้ายคนของพระเจ้าเสียหายหมด However, it is plundered and ridiculed.By other nations. บางทีในอิสราเอลไม่มีทางเลือกเลยนะ Sometimes Israel doesn't have a choice. เมื่อตกเป็นขี้ปากชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางเลือกเลย When they are being the victim of other nations, they have no choice. อ้าวแล้วดูต่อพระเจ้าทำยังไงกับคนเหล่านั้นที่มาทำร้ายคนของพระเจ้า What else does God do to the enemy? ข้อที่5 Verse 5. เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าในความหวงแหนอย่างเดือดดาลของเราพูดกล่าวโทษประชาชาติที่เหลืออยู่และแก่เอโดมทั้งสิ้นผู้ที่มอบเป็นดินของเราให้แก่ตนเองเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยความร่าเริงอย่างเต็มใจและความประมาทมิ่งอย่างที่สุดเพื่อเขาจะได้ไล่คนเป็นดินนั้นออกไปเพื่อจะได้โปรดลงไปเสียเพราะฉะนั้นจงกล่าวคำพยากรณ์เกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลและจงกล่าวแก่ผู้เขาเนินเขาแก่ห้วยแก่หุบเขาของพระเจ้าดังนี้ว่าดูเถิดเราพูดด้วยความหวงแหนและความโลภของเราพระเจ้าได้ทนรับความอับอายขายหน้าจากประชาชาติเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเราไปริยาว่าประชาชาติที่อยู่รอบเจ้านั้นจะทนรับความอับอายขายหน้าในที่สุดแล้วเมื่อเขาทำให้คนของพระเจ้าขายหน้าพระเจ้าจะเป็นคนทำให้เขาขายหน้าเอง In the end when the enemy makes the Lord's people suffer scorn they will be the ones who suffers the scorn อย่าไปแก้แค้นเอง You shouldn't put revenge in your hands พระเจ้ากำลังบอกคนของพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องลุกขึ้นทำการใดๆทั้งนั้น God is saying to His people do not get up to do something เพราะพระเจ้าเป็นคนเลือกคนของพระเจ้า Because God is the one who chose His people เพราะพระเจ้าสัญญาจะนำคนของพระเจ้า And God had promised to lead His people พระเจ้าสัญญาจะประทานแผ่นดินให้คนของพระเจ้า And God promised the land for His people เพราะฉะนั้นเมื่อคนของพระเจ้าตกต่ำในชีวิต So when they fall down in their life ไม่ว่าชาติใดก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกข่มเหงและรังแกคนของพระเจ้าได้ No other nation is able to ridicule and put to scorn the people of God แต่หากเขาทำ But if so พระเจ้าจะเป็นคนแก้แค้นคืนให้ God will be the one to make them suffer scorn เอาล่ะเราอ่านถึงแค่นี้พอดีไหม So I think that's enough for today เพราะว่าคิดว่าบทเรียนบนกระดานมันมาก Because we have a lot on the board เอาล่ะพี่น้องบทเรียนบนกระดานขอพี่น้องใส่ใจเยอะๆวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระมันเยอะจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงขอแก้ไขเทคโนโลยีหน่อยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้โอเคก็ไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณพระเจ้าเอาละเราดูต่อบนกระดาษเอาละวันนี้เอเสเคียลพี่น้องเห็นตัวหนังสือยิบเลยบนกระดาษบทที่36-3736 and 37หัวข้อของ 36-37 คือ title is Israel กับยุคสุดท้าย Israel and the end times เอาล่ะเมื่ออิสราเอลกับยุคสุดท้าย So when is Israel the end times นั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังเตรียมพร้อมชีวิตเราแล้วพี่น้อง God's preparing us เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงคำว่ายุคสุดท้าย Whenever it talks about the end times นั่นหมายความว่าคือ
อะไรเล็งถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง It means it's pointing to a future that has yet to come ตั้งแต่บทที่36 37เป็นต้นไป From 36 and 37 onward เราต้องใส่ใจให้มาก We must pay attention เพราะนี่กำลังเตรียมเราเองให้เข้าสู่ในช่วงยุคสุดท้าย Because this is preparing us to the end times หากเราเข้าใจเวลานี้ When we understand at this point เราจะไม่กลัวอะไรเลย We will not fear มันจะเป็นยุคสุดท้ายหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เตรียมเข้าสู่ยุคสุดท้าย Whether it is the end time or the period prior to the end time ความพร้อมของเราก็มีแล้ว We're readyลองดูซิเนี่ยผู้เขียนคือเอเซเคียล Ezekiel is the author เอเซเคียลเขียนขึ้นเมื่อไหร่ When he writes เหตุการณ์ตอนนี้บทที่36 37เท่านั้นน่ะ So only chapter 36 and 37เขียนขึ้นใน16ศตวรรษที่6ก่อนคริสตศักราช BC The 6th century BC เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเป็นเวลานานทั้งหมดประมาณ 2,500 ปีผ่านไปเรียบร้อยแล้ว So in total 2,500 years has passed เอาล่ะสิลองดูนะในเวลานั้นก็พูดถึงเรียบร้อยแล้ว end time It's the end time ประชาชนในเวลานั้นไม่รู้หรอก The people don't know แต่สำหรับเรารู้แล้วว่า end time คืออะไร But for us we know what is the end time ถ้าเรารู้คำว่ายุคสุดท้ายเราต้องไม่กลัว So when we understand what is the end times we should not fear ลองดูสิประชาชนในเวลานั้นในขณะนั้นในอิสราเอลยังไม่รู้เลยว่า end time คืออะไร The people in that time didn't even know what end times is ใครได้เปรียบในเราได้เปรียบกว่าคนเวลานั้น We have a benefit over them เมื่อเราได้เปรียบกว่าเราก็ต้องเข้าใจทำความเข้าใจมากขึ้น And so when we have the benefit we have to make understanding เพราะเหตุการณ์ที่เอเสเคียลกำลังทำนายในเวลานั้น Because when Ezekiel is prophesying บางอย่างสำเร็จเรียบร้อยแล้วSome has been fulfilled. บางอย่างจะสำเร็จในอนาคตที่จะมาถึง And some will be fulfilled in the future. ไม่ว่าสำเร็จแล้ว Whether it is fulfilled. หรือว่าในอนาคตที่จะมาถึง Or whether will be fulfilled. นี่เขาเรียกว่าความจริงที่ของพระเจ้า This is what we call the truth of God. ถ้าไม่ใช่ความจริงของพระเจ้า If it is not the truth of God, มันจะไม่เกิดขึ้น Then it will not happen. แต่เพราะมันเป็นความจริงของพระเจ้า But because it is the truth of God, มันต้องเกิดขึ้น It must happen. และมันจะเกิดตรงตามนั้นAnd it will happen accordingly. เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของเวลา Because God is the owner of time. และพระเจ้าเป็นเจ้าของแผนการของโลกนี้ And God is the owner of the world. เมื่อพระเจ้าจะให้เหตุการณ์ใดเกิดขึ้น So for whatever reason it may be, ก็อยู่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้า It's up to the will of God. แต่หากพระเจ้าจะมีเมตตาพลิกแปลงเปลี่ยนแผนการ However, if God has mercy to change the plans, ก็อยู่ที่พระเจ้า It is up to God. เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกนี้อยู่ที่พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว So all things in the world will be determined by the Lord เอาล่ะลองมาดูการเผยถึงในยุคสุดท้ายดู So let's look at the prophecy of the end time สิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่36 37 In 36 and 37เขาเรียกว่ามันยูนิคโ role ของอิสราเอลในประวัติศาสตร์ยูนิคนี่คืออะไรมันมีความเป็นเอกภาพเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง So what they call it is unique role of Israel in the history เพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์นี่น่ะเรื่องของอิสราเอลมันถึงได้ชื่อว่าเป็นอะไรเนี่ยน่ะมันเป็นเอกภาพมันเป็นอันหนึ่งมันเป็นอันเดียวกัน So in history that's why we see Israel as a unique part มันจะต้องมีอะไรสำคัญ Something is important เอาล่ะสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรใครอยู่เบื้องหลังพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ของชีวิตคนของพระเจ้า And so the most important is thatGod is behind their lives. เมื่อพระเจ้าให้ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีความสำคัญ And so when God places importance in the history, นั่นแหละพระเจ้าถึงทรงผู้เผยพระวจนะที่จะไปเผยเหตุการณ์ให้คนแต่ละยุคได้รู้ก่อนล่วงหน้า God reveals the prophecy for those to know beforehand. ถามว่า end time นั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นไหม Will end times happen? มันต้องเกิดขึ้น It has to happen. เพราะเหตุว่าประวัติศาสตร์บอกไว้แล้ว Because the history said so. เพราะว่าการเผยของผู้เผยที่พระเจ้าส่งมาบอกเราพูดไว้เรียบร้อยแล้ว Because the prophecy said so. เอาล่ะลองดูนี่ต่อไปคือเอเสเคียลที่เราเองจะต้องเรียนด้วยกัน So this is what we have to learn about Ezekiel. เมื่อมันเป็นประวัติศาสตร์ When it is a history. เมื่อมันเป็นการเผยของพระเจ้า But it is a prophecy. เราลองดูเราดูย้อนจากข้างหลังมาหาบทที่36 37 We will look backwards and then move forward. อันแรกเราดูก่อนว่าจบมันเป็นยังไง So let's look at the ending. บทที่40 ถึง 48 40 to 48 นี่คือเหตุการณ์ที่เปิดเผ
ยถึง end time ที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ยุคสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น It is the unfolded event about the end times เอาล่ะเราอยากจะรู้อันนี้อดทนรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าช่วงของการจุดจบของแผ่นดินโลกของเรามันจะเป็นยังไง So if you wait a little bit then we will know about a little bit more about the end times เพราะฉะนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับพี่บอล It has to do with Revelation มันจะไปเกี่ยวข้องกับดาเนียล And Daniel มันจะไปเกี่ยวข้องกับหนังสือโจเอล And Joel เพราะฉะนั้นยังอีกหลายเล่มที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน end time So it is the unfolded events in the end time เรารอถึงวันนั้นเราถึงจะไปเรียนด้วยกัน So we're going to wait for that day เอาล่ะลองดูคำว่า unfoldedสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบทที่40ถึง48 So in the unfolded events in 40 to 48เราเรียกช่วงนั้นว่าเป็นช่วงของยุคของอาณาจักร We call it the kingdom age แป๊บนึงร้อนจะเปิดเออันนึงเป็นยุคของราชอาณาจักร The kingdom age เอาล่ะอะไรคือยุคของราชอาณาจักร What is the kingdom age นั่นคือ Millennium Kingdom Millennium Kingdom Millennium Kingdom คืออะไรยุคพันปีที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและครองแผ่นดินโลกนี้ It is a thousand years of Jesus's reign อ้าวแล้วลองดูด้วยกันนะนี่บทที่40ถึง48 So this is 40 to 48ทำให้เราเองเข้าใจถึงเหตุการณ์พันปียุคพันปี It helps us understand the a thousand years of reign และนั่นคือเล็งถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า And it also points to the second coming of Christ เห็นไหมไม่ใช่แค่ช่วงพันปีเท่านั้นน่ะ It's not only just the millennium สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็คืออะไรพระวิหารจะสร้างใหม่ในช่วงพันปี The temple will be restored in the millennium เราจะเห็นพระวิหารหลังนี้สวยสดงดงาม And we will see the beauty and splendor of the temple และเราเองจะได้นมัสการพระเจ้าที่วิหารหลังนี้ด้วยกัน And we will worship the Lord in this temple ชีวิตของช่วงพันปีเปลี่ยนไปแล้วพี่น้อง So the life during the millennial is different ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรียนด้วยกัน So we're not going to talk too much about it because we're going to learn about it later แต่เราเองจะ lay out ที่มันเป็น outline โครงร่างทั้งหมดให้เราเข้าใจก่อน But we're just going to lay out the outline for you to understand เพราะนี่คืออะไรรางวัลของเราอยู่ตรงนี้น่ะ Our reward lies there รางวัลของเราบทที่40ถึง48 Our reward is in 40 to 48ความหวังของเราอยู่40 48 Our hope is in 40 to 48อนาคตนิรันดร์กาลของเรา40 48 Our salvation is in 40 to 48นี่ไม่ใช่เหตุการณ์น่ากลัวเลย It's not something to be scared aboutนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังทำให้เราเองได้พบกับพระสัญญาแท้ของพระองค์ It helps us find the true promise of God เมื่อพระองค์สัญญาสิ่งนั้นเป็นจริง So when the Lord promises it does happen ทำไมมันเป็นจริงอ่ะ Why does it happen เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ Why happened in the past ทำไมมันเป็นจริงอ่ะ Why did it happen เปิดเผยให้เห็นแล้วแล้วเราเองก็ได้ยินเรียบร้อยแล้ว It's a prophecy and we heard it เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้น So when these things happen เราเองจะต้องยึดคำมั่นสัญญาของพระเจ้า We must hold fast to the Lord's promise เอาล่ะเรามาดูต่ออันนี้ลงย้อนกลับมาข้างหน้าบทที่38ถึง39 So let's look in chapter 38 to 39นี่คือบทที่เรากำลังรอคอย It's what we are waiting for เป็นบทที่ทำให้เราเองจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เราเองจะต้องมาสำรวจดูชีวิตประจำวันของเราเวลานี้ So it helps us see our daily livingเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังชี้ให้เห็นว่าไงสงครามที่อามาเกดดอนจะเป็นยังไง Because it shows what the battle of Armageddon will be like อามาเกดดอนนี่คือสงครามไม่ใช่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ประเทศกับประเทศ Armageddon is not between person to person or nation to nation นี่คือสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตาน It is between God and Satan เพราะฉะนั้นเวลานี้กำลังชี้เหตุการณ์ไปถึงความรุนแรงที่พระเจ้าเองกำลังมีแผนการในประวัติศาสตร์และการเผยไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์จะเสด็จมาและปราบซาตานตัวนั้นด้วยพระองค์เอง It is pointing to the prophecy of God unleashing his wrath against Satan in this final battle เอาล่ะบทที่38 39ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น So why does it have to happen in 38 and 39อย่าลืมว่าตอนนี้นี่นะอิสราเอลตกไปเป็นทาสเรียบร้อยแล้ว Don't forget Israel is already in slavery ตอนนี้สิ้นชาติเรียบร้อยแล้ว The nation is done ตอนนี้ไม่มีแล้วอิสราเอลที่เหลืออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายเผาบ้านวิหารก็เผาไปแล้ว There is no more IsraelIn the Jerusalem has already been burned down. เมื่อทุกอย่างพังพินาศ So when everything is destroyed.สิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่38 39 What happens in 38 and 39 นี่คือการเปิดเผยให้เห็นถึงการสร้างของพระเจ้ากับอิสราเอลใหม่อีกครั้งหนึ่ง It points to the restoration of Israel เพราะอะไรหลังจากตกไปเป็นทา
ากกี่ปีเนี่ยพระเจ้าถึงสร้างใหม่ครั้งนึง70ปี Because they were enslaved for 70 years อย่าลืมนะในเวลานี้เนี่ยการจัดการของพระเจ้ากับการสร้างใหม่มันอยู่ในแผนการเหมือนกันเห็นมั้ย And God's course of action is in hereเรียบร้อยแล้วพระภาษาบอกเรียบร้อยแล้ว The history has told us การเผยก็ให้รู้เรียบร้อยแล้วว่าคนของพระเจ้าหลังจาก70ปีจะกลับไปสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ And the prophecy tells us that they will go and restore the homeland ไม่ว่าจะเป็นอิสยาห์ที่เผยให้เข้าใจ Whether it is in Isaiah ไม่ว่าจะเยเรมีย์ในเวลาเดียวกันก็พูดให้เราเข้าใจสถานะ Or in Jeremiah อ้าวแล้วลองดูต่อไปตั้งแต่ปี586 So in year 586ถึงปี1948 to the year 1948อันนี้ BC อันนี้ AD BC AD รวมเวลาทั้งหมด 2,500 ปี in total 2,500 ปีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเวลานั้น What happens อิสราเอลคือชาติที่ไม่ได้เป็นชาติที่ปรากฏ 2,500 ปีนานขนาดนั้นน่ะ Israel no longer exists as a nation for 2,500 years โอ้โหน่าเสียดายพระเจ้าเป็นผู้เลือกสรรมาเป็นพิเศษ What a shame that God chose them แล้วลองดูสิบทอิสราเอลที่จะได้รับบทเรียนจากพระเจ้านานขนาด 2,500 ปี And Israel will have to endure the lesson for 2,500 years จนกระทั่งถึงปี1948 Until the year 1948ดูเนี่ยกี่ปีที่ผ่านมานี่เอง How many years? กี่ปีแล้ว Like 90เดี๋ยวนะ Let's do some math 2,2,1,9,4,8 อันนี้คืออะไร4 12 4 5 6 7 74ปี About 74 years 74ปีเอง Not too many แล้วอย่าลืมนะเมื่อ4ปีที่แล้ว 4 years ago เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าย้ายเมืองหลวงของเยรูซาเล็มไปอยู่ที่Israel. So when they changed to Israel, back to Israel, go back to Israel in 74 years. Mm-hmm. Also 74 years. 70. About 70 now. ปีเท่าไหร่นะลบไปสี่ปี70. 19. 2016. Oh, 2000. Huh? 18. 2018. ใช่ป่ะ ไม่บวกลบออกคนเดียวนั่นเลขก็ไม่เก่งอีกแล้ว18กำแพงสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็จริง Sure they have walls แต่ลองดูซิอิสราเอลเนี่ยถูกปกครองโดยอำนาจของคนต่างชาติ However Israel is dominated by foreign power แล้วก็คนยิวเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลก And the Jews are scattered all around the world ก็เท่ากับว่ายังไม่ได้เป็นชาติจริงๆ So it's equivalent to them not even being a nation นั่นแหละ 2,500 ปีมันถึงอยู่ตรงนี้ไง That's why we're there 2,500 years เพราะตลอดเวลาเนี่ยคืออะไรชาตินั้นปกครองชาตินี้เข้ามาที่จะเป็นผู้มีอำนาจเหนืออิสราเอล Because as time goes on one nation comes overpowered ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะ Why is thatเพราะว่าเขาไม่เอาพระเจ้าอย่ามองก่อนอย่าลืมนะพี่น้องอันเดียวแค่นั้นนะถ้าไม่เอาพระเจ้าในชีวิตของเราแหลกหมดเลย And don't forget if you don't want God well, then your life will be ruined และชีวิตของเราหลอกพระเจ้าเนี่ยแหลกหมดเลย And if you are trying to deceive God with your life well, then you will be ruined เราหลอกลวงตัวเองก็แหลกหมดเลย And when you're deceiving yourself then you're ruined ไม่มีใครทำร้ายอิสราเอลนะ No one is trying to destroy Israel แต่ตัวเขาเองทำร้ายตัวเอง But they're destroying themselves เอาล่ะลองดูด้วยกันสิคนยิวบอกว่ายังไงพวกเขาเนี่ยนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่อีกต่อไป So the Jews had no homeland ไม่ใช่แค่แผ่นดินไม่มี government ไม่มีรัฐบาลที่จะปกครองอีกต่อไป Not only that they didn't have a government either เมื่อเขาเองอยากได้กษัตริย์พระองค์ก็ให้กษัตริย์ So when they wanted a king God gave them a king พระองค์ให้กษัตริย์เสร็จแล้วก็แตกแยกกันเป็นเหนือใต้ They God gave them a king then they didn't separate north and south แม้จะแตกเป็นเหนือเป็นใต้หลังจากนั้นก็ตกไปเป็นทาส After the separation north and south they enslaved เมื่อตกไปเป็นทาสก็ไปอยู่ภายใต้กันการปกครองของบาบิโลนสุดท้ายแดนสเลดและอันดูเรือบาบิโลนลองดูสินะเมื่อไปอยู่ในบาบิโลนเนี่ย70ปีอยู่ที่นั่น There's 70 years under Babylon ในช่วง70ปีภาษาก็ไม่ใช่ของตัวเองแล้ว In Babylon they don't use their native tongue ลองดูสิก็ไม่ใช่ภาษาของใคร They use whose language เป็นภาษาของอารามีอีก They use Aramaic แล้วพระเยซูคริสต์ใช้ภาษานี้นะ Jesus
uses Aramaic. ไม่มีใครใช้ภาษาฮีบรูอีกต่อไป From now on, no one uses Hebrew. เพราะว่าอะไรภาษาก็ไม่มีเป็นของตัวเอง So they no longer have native tongue. ลืมภาษาของตัวเอง They forgot their language. รัฐบาลก็ไม่มีเป็นของตัวเอง The government is not theirs. ก็ต้องไปเป็นทาสของคนอื่น Because they're enslaved to someone else. แผ่นดินที่พระเจ้าให้ก็ไม่มีอยู่อีกต่อไป And they have no home land. ต้องไปอาศัยเป็นทาสในแผ่นดินทาส And they must serve as a slave in slavery. ใครเป็นคนทำให้เขาเองขายหน้าน่ะ And who made them ashamed? เขาเองทำให้ตัวเองขายหน้า They put themselves to shame. มีแผ่นดินอยู่ก็ไม่ภูมิใจในแผ่นดินที่เกิด They had a homeland but they were not proud of their homeland. ในที่สุดแล้วเมื่อไปเป็นทาส And when they were enslaved, ก็ไปรับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาทุกอย่างก็ไปเป็นของคนต่างชาติหมด They adopted the other ways of life, their languages, and they became different nations.แม้กระทั่งพระเขาก็ไปก้มกราบพระต่างชาติ And they even bowed down to false idols. แต่บางคนเท่านั้นที่ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ But a few people did stand firm in their faith. เมื่อเราเห็นความเชื่อในหนังสือดาเนียลที่เราเรียนด้วยกัน When we see the faith in the Daniel that we studied. สำหรับชัดรักมีชัดอเบดเนโกและดาเนียล Remember we said Shadrach, Meshach, and Abednego in Daniel. สี่คนนี้เป็นตัวอย่างของผู้เชื่อที่ดี They are examples of good faith.เขาไม่หลุดจากความเชื่อ They did not fall out of the faith. เอเลียมามี2กลุ่มด้วยกัน It's two groups. ถ้าคนไม่หลุดจากความเชื่อพระเจ้าก็ใช้เขา When those who do not fall out of faith, God uses them. ส่วนคนที่หลุดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าพระเจ้าใช้ใครได้บ้างเนี่ย But for those who have fallen out, whom God use. เห็นไหมแม้กระทั่งว่าเมื่อเขาเองไปตกอยู่ในแผ่นดินทาสนาน70ปี Even if they are enslaved for like 70 years เขาก็ไม่เอาอะไรที่เป็นของพระเจ้าประทานให้เขา They do not accept whatever God gives to them เขาไปเอาของต่างชาติทั้งหมดที่ยอมที่จะไปเป็นทาสของคนเหล่านั้นและแลกมาซึ่งสิ่งที่เขาเองไม่ใช่เป็นของตัวเขาเอง Rather they adapt foreign customs that are not theirsแต่ลองดูคนของพระเจ้าแท้จริง But let's look at the true people of God. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. ไม่ว่าพระต่างชาติจะมีอิทธิพลไม่ว่ากษัตริย์ต่างชาติจะมีอิทธิพลบังคับเขาขนาดไหนก็ตาม No matter what person of authority tried to force them, เขาไม่ยอมก้มกราบ They did not bow down. พี่น้องมันขึ้นอยู่กับคนนะ It's up to the people.มันยิ่งขึ้นอยู่ความเชื่อของคนนะ It's up to their faith มันขึ้นอยู่ความเข้มแข็งในความเชื่อของแต่ละคน And it's up to the strength of their faith ว่าเมื่อใครก็ตามที่ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ And no matter who stands firm in the faith พระสัญญาผ่านความเชื่อของคนแล้วพระเจ้าถึงท้าทายในเมืองเนี่ยมันจะมีสักคนไหม That's why God challenges in this whole nation is there one person ขอให้มันมีแค่คนเดียว Well, let there be just like one person อย่าลืมนะในแดนทาสในเวลานั้นตั้ง4คนนะ There were about 4 peopleพระเจ้าเห็นความเชื่อพระเจ้าถึงมีพระเมตตาต่อคนของพระเจ้า And that's when God gave the mercy to these people กลับมาดูคริสตจักร If you look in the church นี่ไม่ต่างกัน It's no different เราเรียนเหตุการณ์พวกนี้เราเรียนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรด้วยเช่นเดียวกัน We learn about this we learn about the history of the church ทำไมคริสตจักรหลายคริสตจักรล้มอ่ะ How come a lot of churches fall ทำไมไม่มี homeland ทำไมไม่มี home church อยู่อ่ะ How come there's no homeland no home church ทำไมก็ไม่มีผู้ปกครองคริสตจักรทำไมไม่มีผู้นำคริสตจักร How come they don't havePastor or theater of the church. ทำไมเขาไม่มีภาษาแห่งการนมัสการพระเจ้าแล้วอะ How come they don't have the language of serving God? เพราะเขาไม่เอาพระเจ้า Well, it is because they don't want God. สุดท้ายแล้วคริสตจักรก็ล้มละเนระนาด And ultimately the church falls. แต่สำหรับคริสตจักรที่ยังยึดพระเจ้าไว้มัน But for the church that still holds fast to God. ลองดูสิพระเจ้าก็อวยพรแผ่นดิน God blesses the homeland. พระเจ้าก็อวยพรคริสตจักร God blesses the church. ลองดูสิพระเจ้าก็อวยพรผู้ปกครอง God blesses those who govern. ก็อวยพรผู้นำคริสตจักรAnd the religious leaders. และพระเจ้าก็อวยพรการนมัสการพระเจ้าด้วยภาษาที่พระองค์ประทานให้ And God blesses the worship through the language. เห็นไหมอย่างพี่น้องในกระบวนการทั้งหมดเราเปรียบเทียบเอา So this is the whole order we can compare. ไม่ยากเลยในสมัยโบราณสมัยนี้ It's not hard to compare. เปรียบเทียบกับชีวิตอิสราเอล If you compare it to Israel. กับชีวิตของผู้เชื่อทุกวันนี้ And to believers today. เอาล่ะสำหรับการที่ตกไปเป็นทาส So when they are enslaved แล้วถ้าบางคนที่ไม่ไปล่ะได้ไหม What about people who don't go ได้สิทำไมจะไม่ได้ Well they get it เอาแล้วถ้าเขาไม่อยากไปเขาก็อยู่ภายใต้การเป็นอะไรนะการปกครองการตกไปเป็นทาสการไปเป็นขี้ข้าของอะไรของคนที่ปกครองเขาอยู่ If they don't go they live in the boundaries of the people who are having the power over them เอาล่ะเขายังรักษาขนบธรรมเนียมของตัวเองTake care of your own tradition. แต่ถามจริงๆแล้วมันจะเป็นของแท้ไหม Is it true? มันจะไม่แท้อีกต่อไป It's not going
going to be authentic. เพราะเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยน่ะเพียงแต่อยากจะอยู่ในแผ่นดินนั้น Because they just want to live there. แต่ต้องดูว่าใครมีอำนาจในการที่จะปกครองเขา But who has the power to have power over them? ใครก็ตามมีอำนาจปกครองเขาก็ต้องฟังคนนั้นที่ปกครองเขา Whoever has power over them, they have to listen to them. แต่เขาก็ยังไปอะไรอยู่ในธรรมเนียมประเพณีของตัวเองอยู่ But they still keep some of their traditions. เอาลองดูสิสำหรับคนเหล่านั้นมันจะมีความสุขมั้ยเนี่ย For these people, you think they're happy? ลองดูนะอันแรกสุดแล้วตกไปอยู่กับภายใต้การปกครองของจักรวรรดิบาบิโลน So Babylon. First they are overpowered by Babylon. อันนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วนะ There's no peace.ลองดูสิหลังจากนั้นเนี่ยตกไปอยู่ภายใต้หลังจากบาบิโลนก็ส่งมอบอำนาจต่อให้กับเปอร์เซีย After Babylon then they are under the Persian Empire พอหลังจากเปอร์เซียมาปกครองเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกรีก After Persia they are under the Greek Empire บาบิโลนก็มี tradition ของบาบิโลน Babylon had their traditions เห็นไหมเอาธรรมเนียมของบาบิโลนมาปกครอง So they took the traditions of Babylon and to rule ส่วนเปอร์เซียก็มีพระของตัวเองมีธรรมเนียมของตัวเองก็ยกมาปกครอง Persia had their gods had their customs so they adopted those พอหลังจากนั้นก็กรีกก็มีธรรมเนียมของตัวเองพระของตัวเองก็มาปกครอง And then the Greek Empire they had their customs they had their gods they used itพอหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิเป็นโรมัน Then they go to the Roman Empire โรมันก็เอาแบบธรรมเนียมของโรมันเข้ามาปกครอง The Roman Empire implements their customs พี่น้องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังสือดาเนียลเราเรียนเรียบร้อยแล้ว And this has been recorded in Daniel 4อันเนี่ยอยู่ในดาเนียล They are recorded in Daniel พี่น้องยังจำรูปปั้นส่วนหัวส่วนแขนขาส่วนที่ไหนนะส่วนไตกับที่นี่ส่วนท้องIf you remember the head, the shoulders, the torso, the legs. ส่วนขา The legs. เอาล่ะอันนี้คืออันแรกคือทองคำ The first is of gold. Gold. อันนี้คือ silver, เงิน And silver. อันนี้คือ bronze. Then bronze. อันนี้คืออะไรอันนี้คือ iron. Then iron. กับบวกกับดิน With the dirt. Dirt. Okay.นี่เราเห็นรูปปั้นที่อยู่ในดานีเอลเรียบร้อยแล้ว So that is the image of the sculpture we see in Daniel ไอ้พวกนี้ไม่อยู่ถาวร They're not there forever พระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าเห็นภาพเรียบร้อยแล้ว So God shows the image ไอ้นี่ของปลอมทั้งนั้นน่ะ It's fake ได้ทองก็แค่ทอง You got just gold ได้เงินก็แค่เงิน Silver is silver ได้ทองแดงก็แค่ทองแดง Bronze is bronze ได้เงินได้ดินก็แค่เงินแค่ดิน Iron and dirt is just iron อันนี้เขาเรียกว่าอะไร material It's material เพราะฉะนั้นน่ะทั้งสิ้นในโลกIt's the material things. มองหาทำไมทั้งสิ้นในโลก Why do you see the material things? ลองดูสิในที่สุดแล้วมันก็มีออบเจกต์อันหนึ่งมาแล้วก็ทำให้อันนี้แตกสลายไป But there is an object that destroys this. ออบเจกต์ชนิดนี้เรียกว่า rock. This object is called rock. นี่คือศิลา The rock. นี่เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้า Which points to Jesus. การช่วยเหลือขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาทันเวลาเสมอ How the Lord is the Savior who is always in time. แต่คนตกเป็นเข้าใจไหมนะ But for those in sleep, they can't understand. ไม่เข้าใจ They don't understand. มองไม่เห็น They cannot see. ไม่มีความเชื่อ They don't have faith. ไม่มีพระเจ้า They don't have God. ไม่นมัสการพระเจ้า They don't serve God. ไม่เอาแล้วความเชื่อในพระเจ้า They don't want faith in God. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทิ้งพระเจ้า So when they leave God, เขาจะเห็นรอกอันนี้ไหมเนี่ย They gonna see the rock. เขาจะเห็นศิลาอันนี้ไหมเนี่ย Are they gonna see the rock? เขาจะเห็นหินของความรอดอันนี้ไหมเนี่ย Will they see the rock? เขาจะเห็นความหวังไหมเนี่ย Will they see the hope? เขาจะเห็นอนาคตไหมเนี่ย Will they see the future? มองไม่เห็น They cannot see.อ้าวเราลองดูหลังจากจักรวรรดิ4อย่างนี้แล้วเขาก็ตกไปเป็นทาสของByzantine Empire Then they are under the Byzantine Empire อ้าวแล้วหลังจาก Byzantine ก็อิสลามิกเข้ามาอีก And then they are under the Islamic Empire ตกไปเป็นทาสเขาอีก They're under them เพราะหลังจากนั้นก็ยุคนี้ประมาณcentury ที่15 16 In the 15th 16th century อันนี้ก็ crusades Catholic crusades The Catholic crusades เข้ามาปกครองอีก They're overthrowing โอ้ไม่มีความสุขเลยพี่น้องเอ้ย No peace at all ไม่มีไอตัวไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง No sense of self พอหลังจากนั้นมัมลักเอ็มพายเข้ามา Then the Mamluk Empire หลังจากมัมลักเอ็มพายออตโตมันเอ็มพายเข้ามา The Ottoman Empire หลังจากออตโตมันเอ็มพายเข้ามาจากประวัติของ British อันนี้ UK Empire And then the British Empireลองดูสิเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องลองดูเวลาามันเสียเวลาในชีวิตไปเท่าไหร่แล้วนะ For all these things how much time did they waste 2500ปี 2500 years เนี่ยเขาแลกมา2500ปี In exchange 2500 years นิสัยทาสมันเลยอยู่ในนั้นไง That's why the behavior of being a slave is in there ใครก็ได้มีอะไรเอาเข้ามา
าแลกเลขเอาหมดเพื่อจะได้สิ่งที่เขามีและตกเป็นทาสเขา They want to trade everything for these customs of the people who enslaved them หลายคนชอบเป็นทาสน่ะ Some people like being slaves สารพัดอย่าง For many things ทาสคน of people ทาสคำพูด words ทาสบางทีทาสเงิน money บางทีทาสความคิด thoughts บางทีทาสหน้าที่การงาน workยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่ง of ranks and authority สารพัดธาตุ all these enslaved things ขนาดว่า rock นั้นน่ะมายึดไอ้สิ่งที่เราเองกำลังก้มกราบเรียบร้อยแล้ว even the rock that is hitting whatever we are bowing down to พระเยซูคริสต์ทำลายความเป็นธาตุเรียบร้อยแล้ว and Jesus has destroyed whatever we are enslaved to หลายคนก็ยังตกเป็นธาตุอยู่ some people still fall into slavery เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปัจจุบัน and it's of the present day ไม่ใช่แค่ historyIt's not just history. ไม่ใช่เล็งถึงแค่อนาคตเท่านั้น It's not just pointing to the future. เป็นเรื่องปัจจุบันที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพทาสนะขาดความสุข It's about the present that the mentality of being enslaved it makes you not have any peace. เอาล่ะหลังจากนั้นคืออะไรหลังจากบทที่38 39 So after chapter 38 and 39หลังจากที่จักรวรรดิต่างๆมาปกครองเรียบร้อยแล้ว After these empires overthrow them อย่าลืมนะตอนนี้เราเอาท้ายสุดขึ้นมาหน้าสุด We're moving from backwards to forwards เอาล่ะต่อไปนี้คืออะไรเอเซคีย์บทที่36 37 fulfilled สำเร็จ Ezekiel 36 to 37 is then fulfilled ทำไมไม่เอานี่ไว้บทสุดท้ายอ่ะ Well, why wouldn't that be the last chapter? มันจะไม่ตื่นเต้นไง Wouldn't that be exciting? ก็เลยเอาทั้งหมดนี้เอามาให้ดูก่อน Well, that's why we put everything here first. เพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วคำของพระเจ้าเมื่อเผยไปแล้วพระองค์ให้สำเร็จตามที่ได้เผยไป So we can see when God gives a prophecy, well, then things will go according to the prophecy. เอาแล้วลบออกหน่อยจะได้ดูจะได้อ่านออกเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเอาล่ะต่อไปนี่เป็นบทที่36 37 Okay so this is chapter 36 and 37ทำไมพระเจ้าจะต้องเน้นในบทที่36 37 Why must God emphasize this เพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงเมื่ออิสราเอลกำลังล่มสลายหมดแล้วทุกด้านไม่ว่าความเชื่อไม่ว่าแผ่นดินอยู่ไม่ว่าการปกครองไม่ว่าภาษาพูดมันล่มสลายหมดแล้ว So when Israel is in failure of the faith, the homeland, the language, the government จำเป็นที่พระเจ้าจะต้องมา establish วางรากฐานใหม่ It is necessary for God to re-establish ในที่สุดปีแห่งการวางรากฐานก็เกิดขึ้น And then the year of re-establishment is in place ปีแห่งการคืนอำนาจให้กับเยรูซาเล็มก็เกิดขึ้น So re-establishment of the authority of Israelเยรูซาเล็มได้ประเทศกลับคืนมาใหม่อีกครั้งนึงในปี1948 Of Jerusalem in 1948ในช่วงสมัยของวินสตันเชอร์ชิลล์ In Winston Churchill's time นั่นในอยู่ในช่วงไหนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง Before World War II อ้าวล่ะการเฉลิมฉลองก็เกิดขึ้นในปีนั้น And so this is the year of joy นี่สิ่งที่เราเองกำลังเรียนอยู่ในเวลานี้การเผยในเวลานี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วในเอเซเคียลบทที่36 37 So now the prophecies were fulfilled in chapter 36 and 37เพราะหลังจากนั้นมาถึงต่อได้ไง That's why we can continue อ้าวล่ะลองดูสิคนยิวเองในเวลานั้นคืออะไร So the Jewish people in that time ในเวลานั้นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราเองจะต้องเข้าใจ It's history we have to understand เมื่อเราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าคนยิวคือคนชาติเดียวเท่านั้นในโลกที่ได้รับโฉนดมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า So we must understand that the Jewish people are the only people on the earth that were given the title deed by God. ส่วนใหญ่แล้วโฉนดที่ดินถ้าเรามีเงินไปซื้อเราถึงจะได้โฉนดใบนั้นมาเป็นของเรา If you have money to purchase land then you will receive the title deed. แต่สำหรับคนยิวนี่ไม่มีเงิน The Jews don't have money. คนยิวไม่มีอะไรสักอย่าง They have nothing. แต่คนยิวมีเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ายังไงแผนการของพระเจ้าพระองค์จะเตรียมที่ดินผืนหนึ่งให้แก่คนของพระเจ้า But they are the chosen people so when they have the faith the Lord will promise to give them the land พระเจ้าของเรารอบคอบนะ The Lord is very thorough พระเจ้าเลือกพระเจ้าสรรพระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้าจัดสรรพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้ง The Lord prepares the Lord nurtures and the Lord never abandonsมันความจริงมันน่าจะภาคภูมิใจนะ It means that you should be proud ที่คนยิวเนี่ยนะได้โฉนดที่ดินบนแผ่นดินโลกจากการเตรียมของพระเจ้า But the Jewish people received the title deed from God แล้วพระเจ้าสัญญาบอกว่าไง What did God promise? เราอ่านเรียบร้อยแล้ว It's read เมืองใดก็ตามประเทศใดก็ตามหาพยายามที่จะเอาแผ่นดินที่พระเจ้าให้กับคนยิวมาเป็นของตัวเอง When others try to take the land that God has given for His people พระเจ้าจะ take action สองอย่าง God will take action in two ways พระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าจะ rise up ทันที First God will rise up พระเจ้าจะลุกขึ้นทันที God will rise up ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าลุกขึ้นพระเจ้าจะแสดงความโกรธต่อต้าน
เมืองนั้นประเทศนั้นที่เข้ามาลุกลานแผ่นดินของพระเจ้า When God rises up, God will show His anger against the nations. ทำไมพระเจ้าทำอย่างนั้นอ่ะ Why does God do that? ก็พระเจ้ากำลังบอกว่าอย่างไรในข้อที่5ที่เราอ่านไปเรียบร้อยแล้ว In verse 5, we just read it together. พระเจ้าเรียกแผ่นดินนี่นะที่พระเจ้ายกให้เป็นโฉนดที่ดินของอิสราเอล God calls a land which has the title of the for Israel. พระองค์บอกว่า My land แผ่นดินของเรา It is my land. ไม่ใช่แผ่นดินของอิสราเอลเท่านั้น It is not just Israel's land. เป็น my land เป็นของพระเจ้าก่อน It is my land, God's land. ใครเป็นคนสร้าง Who created it? พระเจ้าสร้าง God created it.พระเจ้าจิบแค่ส่วนนั้นน่ะที่จะเอาไปให้คนของพระเจ้า And God just brought the one person for เป็นคนของพระเจ้าอิสราเอลเป็นสมบัติของคนของพระเจ้า So what is inheritance of God's people? โมอับเอาไปก็ไม่ได้ No one can, Moab can't take it. อัมมอนเอาไปก็ไม่ได้ Ammon can't take it. ไทระเอาไปก็ไม่ได้ Tyre cannot take it. ไซดอนเอาไปก็ไม่ได้ Sidon cannot take it. อิโมนอิโมนอีโดมก็เอาไปไม่ได้ The Edomites cannot take it เพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามอียิปต์ก็เอาไปไม่ได้ And Egypt cannot take it เพราะทั้งหมดมันมีชื่อว่าเป็นของอะไรเป็นของคนของพระเจ้า Because it has the name of the people of God แล้วพระเจ้าเรียกที่นั่นบอกว่าอยู่ My land And God called that land His land ท่านี่คือแผ่นดินของพระเจ้าใครไปแตะต้องแผ่นดินของพระเจ้าได้ If it's God's land who can touch God's land อ้าวแล้วลองดูว่านี่คือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราเองจะต้องเรียนให้เข้าใจ So this is historyพยายามที่จะไปเร็วหน่อยเพราะข้างหลังมันรออยู่เอาล่ะเมื่อมันเป็น history so it's history ไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่น้องวันนี้เราทำความเข้าใจ it's not even that hard it's history โอ้ยพี่น้องเรียนนี่น่ะอาจารย์เจงสรุปให้เรียบร้อยแล้ว so I just summarize it for you แต่เวลาอาจารย์เจงนั่งเรียนนี่น่ะอาจารย์เจงจะต้องไปทำความเข้าใจโอ้โหมันยากจริงๆ and I study by myself oh it's a lot to learn แล้วน้องจอยวันนี้มายุ่งอาจารย์เจงก็ไม่ได้น่ะ and Joy you can't mess with me เพราะว่าวันนี้มาพูดอะไรมากอาจารย์เจงไล่กันเลย because you know I willChase you up. Let's look at it. In the history book, it says what? What does history say? Israel is like a nation. Israel is as a nation. Israel is a people. Israel is a people. เพราะฉะนั้นเป็นประเทศ เป็นประชากร So it's both nation and people.เพราะฉะนั้นไม่ใช่คนไม่มีที่อยู่นะอิสราเอลเนี่ย They're not just people who don't have a place to live เป็นคนที่พระเจ้าประกาศการเป็นชนชาติ They are the nation that the Lord has declared พระเจ้าประกาศเผ่าพันธุ์อันนี้ race ของอิสราเอลพระเจ้าเป็นคนประกาศ And the Lord has declared the race of the people ลองดูสิพระเจ้านี่มีแผนการที่ดีเยี่ยมพระเจ้านี่เป็นผู้นำคนยิวนะออกจากชื่อชาติยิวออกจาก nothingSo the Lord brings the Jewish race out of nothing. โอ้พี่น้องอาจารย์เจงวันนี้เนี่ยเรียนเรื่องนี้น่ะเพื่อจะทำความเข้าใจซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องจนตัวเองเข้าใจ So when I was studying to teach this, I had to go over this until I understood it. และบอกตรงๆพี่น้องเรื่องนี้อัศจรรย์มาก And when I tell you, this is a miracle. ขนาดเรียนมาเนี่ยน่ะยังคิดไม่ถึงเลยว่ามุมมองของพระเจ้าที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยในเวลานี้เจาะเฉพาะจุดของแผ่นดินที่ให้มันลึกซึ้งจริงๆ That I had never considered the whole picture from God's perspective of why the Lord had chose this nation เมื่อพระเจ้าเองนำชนชาติออกจาก nothing จากไม่มีอะไรเลย So when God brought the Jewish nation out of nothing เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ปฐมกาลมาจนกระทั่งว่าถึงวันที่พระเจ้าเองกำลังเรียกอับราฮัม When there was nothing from Genesis until the moment that God had chosen Abraham ไม่มีชื่อคำว่ายิวนะ There was no name of Jew ก่อนอับราฮัมไม่มีคนยิว Before Abraham there were no Jews เพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิวเนี่ยเริ่มจากไหนเริ่มจากที่พระเจ้าเลือกอับราฮัมเรียบร้อยแล้ว So the Jews started from Abraham when God chose Abraham อับราฮัมอยู่ที่ไหนในเวลานั้น Where was Abraham back then อับราฮัมอยู่เป็นเจนไทยเป็นคนต่างชาติ Abraham was a Gentile ลองดูสิเนี่ยเขานมัสการอะไรเขานมัสการพระเถื่อนพระต่างชาติ And Abraham worshiped pagan idolsแต่พระเจ้าเรียกเขาออกมา But the Lord called them out และทำพันธสัญญากับเขา And made a covenant with him ว่าเขาเองจะเป็นบิดาของประชาชาติ And he will be the father of the nation เพราะฉะนั้นจะมีลูกหลานเยอะแยะมากมาย And we have many sons ไอ้ยาพระเจ้าทำไมถึงจะต้องไปเรียกอับราฮัมซึ่งเขาเป็นเจนไทล์เป็นคนต่างชาติแล้วเอามาเป็นของพระเจ้า Why did God have to choose a Gentile Abraham and then make him His chosen people? นั่นแหละพระเจ้าบอกว่าอย่างไรพระเจ้าเลือกจาก nothing That's why God said God chose made them out of nothing พระเจ้าเลือกคนคนนี้เพื่อพระเจ้าจะให้มี everything God chose someone who had nothing to give him everything พระเจ้าจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอับราฮัมพระเจ้าให้มีทุกอย่าง From someone without nothing the Lord gave Abraham everything ทำไมชีวิตของอับราฮัมไม่มีอะไรเลย
half of Abraham had nothing in life. ในขณะที่พระเจ้าเรียกเขานั่นแก่แล้ว When God called Abraham, he was already old. เขาเป็น nothing man. เขาเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลย He was a nothing man. He had no worth. ลองดูภรรยาเขาสิเนี่ยนะเป็นหมันอีกต่างหาก And his wife was barren. แสดงว่ายังไงแก่แล้วก็ไม่มีค่า And they were old. They had no worth.เป็นหมันก็ใช้ไม่ได้ And she was old and she could not have children แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าให้เป็นไปได้ But the impossible became possible และนี่แหละที่มันถึง come out from nothing And that's what we say it comes out from nothing ประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรคำว่าคนยิวมาจาก nothing That the chosen people, the Jews, came out of nothing ใช้กันไม่ได้แล้วนะสองคนผัวเมียเนี่ย These two people cannot be used any longer ถามว่าคนสองคนผัวเมียเนี่ยถามจริงๆแล้วทำไมชีวิตเขาผิดพลาดHow come the husband and wife, these two people, how come they made a mistake in life? ก็เพราะเหตุว่าพระเจ้าเลือกเขามาจากต่างชาติ Well, it's because God chose them as a Gentile. ก่อนหน้าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้า Before they didn't believe in God. เพราะฉะนั้นชีวิตของคนไม่เชื่อพระเจ้ามันก็หันลีหันขวาหันไปหันมาเดี๋ยวเอาพระของตัวเองเดี๋ยวเอาพระเจ้าเที่ยงแท้ So for a moment, someone doesn't believe in God, they want to go back and forth between God and whatever they believe in. เมื่อเขาเองกลับไปหาพระเก่าของเขาเขาก็ใช้วิถีชีวิตแบบเก่าของเขา When they return their previous God, when they return to their own habits. เขาก็ใช้นิสัยหลอกลวงเก่าของเขา And they use the old ways.Deceiving. มันคุ้นเคยกับสิ่งเก่าอ่ะ They're used to the old habits. เช่นเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเมื่อพระเจ้าเรียกออกมาแล้วพระเจ้าก็ให้อภัยเมื่อพระเจ้าเลือกแล้วนะอย่าลืมนะพระเจ้าให้อภัย The same thing when God calls them out, the Lord still gives them forgiveness. เมื่อพระเจ้าให้อภัยพระเจ้าให้เริ่มต้นใหม่ When the Lord gives forgiveness, the Lord has them to start new. ลองดูสิสิ่งไร้ค่าสิ่งที่ไม่มีความหมายของการเป็นหมันของความแก่นั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสุขที่พระเจ้าจะปรีนทุกอย่างได้หมด So what is worthless from being old to being barren? It has no effect on God's gracious plan of changing things. เมื่อพระเจ้าแผนวางแผนการเกี่ยวกับพระสัญญาของพระองค์ So when God has a plan to make a covenant, นั่นคือแผนการที่พระองค์บอกว่าไงพระองค์จะจัดเตรียมแผ่นดินให้คนของพระองค์ It's God's plan to provide for the land. ในเวลานั้นน่ะอับราฮัมอยู่ที่ไหนอยู่ที่แผ่นดินของอิรัก Back then, Abraham was in Iraq. ไม่ใช่อยู่ถูกที่นะ He was not in the right place. นั่นคือแผ่นดินของคนต่างชาติ He was in the land of the foreign people. และพระเจ้าก็เรียกเขาออกจากที่นั่น So the Lord called them out from Iraq. ต้องออกจากที่นั่นก่อน He had to leave from there first. หลังจากออกจากที่นั่นเรียบร้อยแล้ว So after he left, พระเจ้าก็บอกว่าไงพระเจ้าจะเตรียมแผ่นดินให้อยู่ God said God will prepare the land. และเมื่อพระเจ้าจะเตรียมแผ่นดินให้อยู่พระเจ้าให้โฉนดที่ดินด้วย And when the land came, a title deed. โฉนดที่ดินนั้นอยู่ในปฐมกาลบทที่15ข้อที่18 The title deed is recorded in Genesis 15:18. อันนี้ต้องอ่านพี่น้องเพราะนี่คือข้อสำคัญและถ้าเป็นพระคัมภีร์ของพี่น้องขอให้พี่น้องขีดเส้นใต้เลย so if it is your own Bible, อยู่ในปฐมกาลบท15ข้อที่18 Genesis 15:18. แล้วดูในข้อ18 Let's read together. ในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าเรามอบดินแดนนี้ให้ชื่อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสนี่คือพระสัญญาของพระเจ้า So that is the covenant of God. ไม่ว่าอิรักจะมาเถียงหัวชนฟ้าว่านั่นคือแผ่นดินของตัวเอง No matter how Iraq may go and argue that is the land. ก็เถียงไม่ได้ They cannot argue. เพราะทั้งหมดนี้บันทึกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Because it is written in the word of God. พระเจ้ายกให้เรียบร้อยแล้ว The Lord already given the land. ตั้งแต่แม่น้ำหนึ่งถึงอีกแม่น้ำหนึ่ง From this river to that river. เดี๋ยวเราจะไปดูแม่น้ำด้วยกันข้างหลัง We will look together at the river on the back. เอาล่ะแล้วพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าจะคลอดคนยิวเอง The Lord said the Lord would give birth to the people เห็นจากไหนอะจากที่เป็นหมันรู้หรือเปล่าเป็นหมันเนี่ยมันคลอดไม่ได้อยู่แล้ว For being barren that means you cannot have a children you cannot give birth พระเจ้าเป็นคนเกิดยิวนะ And the Lord is the one who gives birth to the Jewish people เห็นไหมยังไงคนยิวนี่เป็นชนชาติอัศจรรย์ของพระเจ้านะ Jewish people they are the miracle people but ไม่ใช่ว่าจู่ๆอยากจะมาเกิดก็มาเป็นยิวได้นะ It's not just out of the blue that they just want to be born โอ้โหนี่มันเป็นภาษาที่อาจารย์แดงถึงบอกมันลึกซึ้ง So this is the history that is so deep in the meaning นี่แหละพิสูจน์ได้เห็นว่า out of nothing and it shows us that out of nothing คือ everything which is everything ทุกสิ่งทุกอย่าง all things ลองดูสิเนี่ยไม่อัศจรรย์ได้ยังไงชนชาติของพระเจ้า So how can it not be a miracle เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อทำการสำรวจเรียบร้อยแล้วรางวัลโนเบลที่ให้กับคนทั่วโลก So when they did a research and they came out with a study that the Nobel Prize คนยิวได้รางวัลโนเบลเยอะที่สุดในโลก Jewish people receive the most Nobel Prizes ก็เพราะเห็นว่าเป็นชนชาติอัศจรรย์ไง It is because they are a miraculous nation เพราะพระเจ้าเกิดเขามาไง Because the Lord gave birth to the Jewish people
หพี่น้องเรามาเปรียบเทียบที่เนี่ยกับชีวิตคนพิเศษแบบนี้ So if we compare the lives to these special people กับชีวิตเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเนี่ย To our lives as believers พระเจ้าให้เราเกิดใหม่ The Lord wants us to be born again พระเจ้าให้เรามีชีวิตใหม่ The Lord wants us to have a new life เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตใหม่แล้วWe have new life. มันเหมือนกันกับเหตุการณ์นี้อัศจรรย์จึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา And the same thing here, that the miracle will happen in our life. เพราะว่าเราเป็นคนอัศจรรย์ของพระเจ้า Because we are the miraculous people of God. จากคนบาปพระองค์ไถ่ใหม่แล้วนำชีวิตใหม่มาให้กับเราไม่ใช่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้รับสิ่งนี้ From being a sinner, the Lord has cleansed us and saved us. It's not just any ordinary human being receives that. และในเวลานั้นลองดูซิเมื่อพระเจ้าสัญญาพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมอย่าลืมอันนี้คือรุ่นแรกอับราฮัม So when God made the promise first generation was with Abraham และพระเจ้ามารุ่นที่2อิสอัก The second generation is Isaac พอหลังจากนั้นยาโคบ The third is Jacob พอหลังจากยาโคบเป็นเรื่องของ12เผ่า And then it's the 12 tribes ไอ้ตรง12เผ่านี่พระเจ้าสัญญาไว้แล้ว But it's 12 tribes the Lord has already promised จะเตรียมแผ่นดินให้อยู่ The Lord will prepare the land for them เพราะฉะนั้นจะโนดที่ดินพื้นนี้เตรียมไว้ให้กับคน12เผ่าเรียบร้อยแล้ว So the title deed is prepared for the 12 tribes ลองดูการจัดเตรียมจัดสรรของพระเจ้าสิ So we can see how God prepared all of this พระเจ้าเลือกคนของพระเจ้าก็อัศจรรย์ The Lord chose his people it was a miracle พระเจ้าให้แผ่นดินอยู่ก็อัศจรรย์ The Lord gave the land to them it's a miracle เพราะนี่คือโฉนดจากมือของพระเจ้าหยิบยื่นให้จากแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ Because it is a title deedfrom the hand of God all the way from heaven. พี่น้องสําหรับผู้เชื่อเนี่ยมีโฉนดที่ดีที่สุดคือคริสตจักรของพระเจ้า For believers we have the best title deed which is the church. นี่แหละที่อาจารย์แจงถึงเน้นนักเน้นหนาให้รักคริสตจักรให้รักคริสตจักรให้รักคริสตจักร This is why I emphasize so much for us to love the church. เพราะนี่คืออะไรนี่คือ title deed โฉนดที่ดินที่พระเจ้าให้เราบนแผ่นดินโลกนี้ Because this is a title deed for us on the earthเพื่อให้เราเองแบ่งปันพระพรของพระเจ้า For us to share the blessing of God เหมือนเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับอับราฮัม Just like the intention God gave for Abraham เพื่ออับราฮัมจะเป็นพรไปยังประชาชาติ Abraham was to be the blessing for the nations เหมือนที่พระเจ้าให้คริสตจักรแก่เรา It's just like the church the Lord gives for us เพื่อคริสตจักรจะเป็นพรไปยังประชาชาติ So the church will be a blessing for the nations ประกาศพระวจนะของพระเจ้าสอนเขาให้ถือรักษาทั้งสิ้นจนกระทั่งเขารับบัพติศมาเข้าสู่ในคริสตจักร So we can evangelize and get others to receive the baptism and enter into the church ภาพเดียวกัน Same image เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเองเมื่อก่อนอาจารย์เจงไม่เคยเข้าใจส่วนนี้บอกตรงๆ But I'm telling you directly I never understood this before เพิ่งมาเข้าใจเดี๋ยวนี้ I just understood it ว่าแผนการไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ That God's plan whether it's in the past ไม่ว่าปัจจุบันนี้ที่เราเองกำลังอยู่กับคริสตจักร Or whether it's in the present in the church รองได้เปิดเผยไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว The Lord has revealed for us แต่เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่ผ่านมา But we still don't understand what has happened วันนี้เราเข้าใจแล้ว Today we do เมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วเรามาดูด้วยกันสำหรับแผนที่เอาละนี่คือแผนที่ที่แผ่นดินของอิสราเอลที่พระเจ้าประทานTitle deed. This is the map of Israel that the Lord has given the title deed to. เอาล่ะนี่คือแผนที่อะไรก็ไม่รู้ล่ะข้างบนนี่คือ Turkey. Above Turkey. นี่คืออียิปต์ Egypt. ลองดูนะนี่คืออิหร่าน Iran. นี่คือเขาใหญ่ๆลาดยาวผ่านตรงนี้ Got big mountains. เอาล่ะนี่คืออิรักถัดจากอิหร่านมา Iraq, a little bit from Iran. แล้วก็ข้างล่างอิรักอิหร่านนี่ก็มีอะไรกล่าวPersian Gulf.อ้าว Persia and south to Iraq and Iran is the Persian Gulf เอาล่ะลองดูสิอียิปต์อยู่ที่นี่ระหว่างอียิปต์จำได้ไหมมีแม่น้ำไนล์กั้นอยู่ตรงนี้ so from Egypt we see the Nile River เพราะฉะนั้นน่ะแม่น้ำไนล์เราดูเรียบร้อยแล้วนี่คือความภาคภูมิใจของคนอียิปต์ and the Nile River is what the Egyptians are most proud in อันนี้คือ pride แม่น้ำไนล์แสดงถึงความเยอะยิ่งจองหองของคนอียิปต์ The Nile River points to the pride of the Egyptians อ้าวล่ะเพราะหลังจากนั้นก็มีเรดซีกั้นอยู่ตรงนี้ And they have Red Sea พี่น้องยังจำได้เมื่อพระเจ้าให้โมเสสนำออกจากการเป็นทาส If you remember when the Lord saved the Egyptians with Moses พระเจ้าก็ให้เรดซีทะเลแดงเนี่ยแห้ง The Lord parted the Red Sea แล้วคนของพระเจ้าก็ข้ามมาได้ And his people could pass through อ้าวล่ะข้ามมาเรียบร้อยแล้ว So when they pass through พระเจ้าสัญญาไว้ว่ายังไง What does God promise พระเจ้าจะประ
ประทานแผ่นดินนี้ให้ God will give a land for them แผ่นดินไหนอ่ะ What land แผ่นดินนี้เป็นของคนอิสราเอลที่พูดถึงในปฐมกาลบทที่15ข้อที่18 The land that is mentioned in Genesis 15:18 พี่น้องลองไอ้ดูไอ้ที่มันเป็นอะไรสีแดง So let's look at the red สีแดงสีแดงเดี๋ยวเพื่อจะได้ไม่งงเอาล่ะนี่คือที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้ให้คนของพระเจ้า So this the red is the promised land นี่นะใหญ่ขนาดนี้ That big ความกว้างความใหญ่อยู่ประมาณ 300,000 square mile คืออะไร 300,000 ตารางไมล์ So the total measurement is 300,000 square miles เพราะฉะนั้น 300,000อันนี้มันกว้างใหญ่นะพี่ดิอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายังไงนี่คือโฉนดพื้นนี้ที่พระเจ้าให้กับคนของพระเจ้า This is a territory that the Lord gives to His people นี่คือ covenant This is the covenant อันนี้คือพันธสัญญาที่พระเจ้าให้เรียบร้อยแล้ว This is the covenant เมื่อเป็นของอิสราเอลเป็นของอิสราเอล So it belongs to the Israelites ใครแย่งไม่ได้ No one can take it ใครแย่งชิงไปไม่ได้ No one can take it ใครเข้ามาครอบคุมไม่ได้ No one can overthrow itแต่มันตกไปเป็นทาสได้ But it can't be enslaved แต่เมื่อพระเจ้าให้กับคนของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว God has given it to His people พระเจ้าบอกว่าชาติไหนเข้ามาอยู่ก็ได้ The Lord said, well, any other nation can be เหมือนอเมริกาเนี่ย Like America ชาติไหนก็มาอยู่ก็ได้ A lot of nations mingle here นั่นคือการเป็นพร It's blessing นั่นคือชีวิตที่เป็นพร It's level of blessing เช่นเดียวกัน Same thing ถ้าสมมตินี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าให้กับคนของพระเจ้า And this is the land the Lord gave His people ชาติไหนก็เข้ามาอยู่ได้ Any other nation can go there นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเองมอบหมายไว้ให้แล้ว So that's what God gives to them แต่คนที่เข้ามาที่จะปกครองนี่คือมันมีปัญหาเกิดขึ้น But the problem is for those who come to a rule it อ๋อล่ะลองดูนะสิ่งที่พระเจ้าให้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะ So God gives something great as this ลองดูในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับที่กษัตริย์ดาวิดมี At the same time if we compare to what King David had พี่น้องลองดูจุดสีเขียว If you look to the green นี่คือสิ่งที่ดาวิดมีในขณะที่เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ทำการรบแย่งชิงอะไรดินแดนได้ดาวิดยังมีแค่นี้เองแค่สีเขียวแค่นี้เอง So King David under his rule and under his accomplishments he could only have this much of it เพราะฉะนั้นน้อยกว่าสีแดงน่ะ It's less than the red อันนี้สมัย King David So the green is the King David เอาล่ะพระเจ้าอวยพรเดวิดขนาดนี้ The Lord blessed David until this point มาจากความเก่งกล้าสามารถ comes from the bravery มาจากการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า The Lord's presence มาจากพระสัญญาเมื่อปี1717ยุโรปเนี่ยเข้าไปมีอำนาจมากขึ้น So Europe inserts the power แต่กี้เราเห็นนะเอ็มไพร์ต่างๆนั่นนะเข้าไปมีอำนาจมากขึ้น On the first war we saw that the various empires came to overthrow เมื่อประเทศต่างๆเข้าไปมีอำนาจในแผ่นดินที่พระเจ้าให้แก่คนของพระเจ้า So when various empires enter into the land the Lord gives to His people ในนี้มันมีเห็นไหมมันมีอิรักอยู่ที่นี่ Iraq is there เพราะฉะนั้นในอิรักเองก็บอกว่ายังไงในปี1992 So in the year 1992 อะไร Winston Churchill Winston Churchill ก็บอกว่าเอาล่ะจะคืนแผ่นดินนี้ให้กับคนของอิสราเอล The land will be restored to the Israelites พวกอิรักไม่ยอม The Iraq people they did not want to do that เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายังไงโอ้มันเรื่องอะไรเป็นของเรามันเป็นของเรา They said well that's our land เพราะฉะนั้นคนที่ลุกขึ้นนำในการที่จะประท้วงเพื่อจะได้ดินแดนนี้มาเป็นของเขาเอง So who the one who led to rebel to take his land for themselves คือซัดดัมฮุเซน Is Saddam Hussein กับ family ของเขา And the family เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายังไงเขาจะขอส่วนหนึ่งในการที่จะครอบครอง So he said he wants to take part in a portion of the ownership ในที่สุดแล้ว Winston Churchill And then in the end Winston Churchill ก็มอบดินแดนนี้ให้เขา Gave this to him ในส่วนสีม่วงพี่น้องลองดู In the purple we look here นี่คือที่ซัดดัมฮุเซนกับครอบครัวเขาได้รับ And Saddam Hussein he received this portion with the family นี่คือมันความกว้างใหญ่มันขนาดนี้ It's about this big อ้าวล่ะเพราะหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้น And what else happened?คนของพระเจ้าทั้งที่ตอนนี้เนี่ยคืออะไรเสียดินแดนไม่มีที่จะเหลืออีกแล้ว People of God they lost the land they don't have land left แต่ Winston Churchill ก็บอกว่า Winston Churchill said ไม่ได้เพราะว่าเมื่อความเป็นธรรม It can't happen because according to the promise เพราะว่ามันเป็นของคนยิว It belongs to the Jews เมื่อมันเป็นของคนยิวเราก็ต้องมอบให้คนยิวด้วย So when it belongs to the Jews we must give it to the Jews และในที่สุดแล้วนี่คือแม่น้ำโจแดนอยู่ตรงนี้ So this is the Jordan River ไหลลงสู่ข้างล่างGoes down south. อ้าวล่ะโจแดนอยู่ที่นี่ Winston Churchill ก็เลยบอกว่า And Winston Churchill said ถ้าอย่างนั้นเนี่ย
จุดลากระหว่างแม่น้ำจอร์แดนมาจนถึง1ลัด It's equivalent to the size of New Jersey เพราะฉะนั้นน่ะพระเจ้าก็ยังอวยพร The Lord still blesses them เพราะฉะนั้นน่ะรางวัลโนเบลก็เป็นของคนที่นี่เยอะที่สุดในโลก And those here they have the most Nobel prizes เห็นไหมแม่แผ่นดินจะมีเหลืออยู่แค่นี้พี่น้อง No matter how they have just about this much left พระเจ้าบอกว่ายังขอร้องเพียงแต่คนที่นั่นรักพระเจ้า The Lord asks for the people who are left there to just love the Lord จนกระทั่งไปถึงยุคหนึ่งในสมัยของ Prime Minister บินอะไรนะไม่ใช่อันนี้นะที่ย้ายเมืองหลวงที่เพิ่งลงไปคนก่อนอะ The previous Prime Minister The previous Prime Minister คนนั้นรักพระเจ้ามาก He loved the Lord เขาบอกว่าอย่างนี้ He said in the beginning อาวุธแทบจะไม่มีอะไรเลย He had practically no weapons แต่ในเวลานี้ความทันสมัย But now with the technology สิ่งที่เห็นผ่านกับคนประชาชาติเพียงแค่ New Jersey รัฐเดียว What we see with the people who populate almost just New Jersey state เราได้เห็นพระเจ้ากำลังทำงานยิ่งใหญ่ผ่านแผ่นดินนี้ We see how God works past this nation ในขณะที่สงครามกำลังเกิดขึ้น As the war increases ลองดูสิเนี่ยหลังจากนั้นน่ะซัดดัมฮุสเซนกับแฟมิลี่เขาได้ไปครอบครัวของเขาทุกวันนี้พี่น้องจะสังเกตดูว่าจะมีไอ้อะไรนะการทำอะไร peace plan So with Saddam Hussein and his family if you look at it now there's a peace plan in his family จะมี peace plan There's a peace plan peace plan คืออะไรเอาดินแดนเอาไปแลกเพื่อเกิดไอ้ peace right the peace plan is that they're going to exchange the land for peace ขอโทษ never work sorry that never works และก็ไม่ใช่ biblical ไม่ใช่สิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์ and it's not accorded in the biblical เพราะในพระคัมภีร์ไม่มี peace land the bible does not have peace land เราไม่สามารถไปตัดดินแดนที่พระเจ้ามอบให้กับคนของพระเจ้าเอาไปสร้างสันติภาพได้ we cannot just cut out a piece of land and call it for peace พระเจ้าสัญญาไว้ว่า because God promised คนที่จะให้เกิด peace ในแผ่นดินใหญ่นี้ the one who restore peace in this whole land เดียวเท่านั้น It's one คือใครอ่ะ It's who คือพระเจ้า Jesus ใครจะเป็นผู้ที่ restore จะรื้อฟื้นมันขึ้นมา And who will restore พระเจ้าจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาพระเจ้าจะเป็นผู้ใส่ชีวิตใหม่ Jesus will revive แล้วก็บทที่37พระเจ้าได้ใส่ชีวิตให้แล้ว And chapter 37 there's a restoration เราไปเรียนถึงตรงนั้นแล้วเราจึงทราบซึ่งตรงนี้ And we will understand and we will fulfill คนพระเจ้าตายไปหมดแล้ว People are dead คนพระเจ้าหายไปหมดแล้ว They're lost คนพระเจ้าหนีไปหมดแล้ว They run away กระจัดกระจายไปทั่วโลกหมดแล้ว Scattered all over the world ไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้ว No hope แต่สุดท้ายพระเจ้าบอกว่ายังไงบทที่37มันจะประสบความสำเร็จเมื่อคำของพระเจ้าได้เผยไปเรียบร้อยแล้ว Chapter 37 will be fulfilled according to the prophecy เพราะเหตุว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะใส่เอากระดูกที่มันแตกมันหักที่มันกรองมาเป็นป่าช้าคนตายเอารวบรวมทุกอย่างระบายลมปราณเข้าไปและให้เขาได้หายใจลุกขึ้นเป็นประเทศใหม่อีกครั้ง Because God will gather the dry bones and breathe the breath of life into it and they will breathe once again as a restored nation ใครจะทำสงครามนั้นอ่ะ Who will do this war พระเจ้าบอกว่าArmageddon พระเจ้าจะเป็นผู้ทำ In Armageddon the Lord will be the one who does เพื่อจะเอาดินแดนนี้กลับมาเป็นของของพระเจ้า To bring this land under His people สำเร็จหรือยัง Has it been completed ยังอันนี้ยังไม่ได้ fulfill อันนี้คือ future Not yet that's the future นี่คือสิ่งที่เรากำลังรอดูอยู่ That's what we are waiting for เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้น Has it happened แต่สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในเวลานี้คืออะไร But what makes us sure พระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์เสมอพระองค์บอกว่านี่คือโฉนดที่ดินของพระเจ้า It is a title deed ใครเอาไปไม่ได้ No one can take it อิรักเอาไปไม่ได้ Iraq cannot take it ของอะไรเนี่ยที่ซัดดัมฮุสเซน family กำลังครอบครองตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ And Saddam Hussein's family they changed name เขาเปลี่ยนเป็น Jordan to be Jordan นี่แหละที่พระเจ้าบอกว่ายังไงไม่ว่าใครจะ claim แผ่นดินของพระเจ้า So no matter who claims the land วันสงครามที่พระเจ้าจะทำ The day when the Lord will start พระเจ้าจะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับมาเป็นของพระองค์ใหม่ The Lord will make it to be under His once again เอาล่ะวันนี้เรื่องของประวัติศาสตร์ของเรานี่ปูพื้นฐานเพื่อจะวางไอ้อะไรbackground เพราะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะเรียนด้วยกันและเราจะตอบไปเลย
จากสิ่งที่เราเองเห็นแผนที่วันนี้เรียบร้อยแล้ว So today we just look at the history for the background information along with the map. So next week we can really get into details. เอาละถ้าพี่น้องสามารถที่เก็บแผนที่ของพี่น้องแล้วลากแผนที่วาดลงไปในสมุดโน้ตที่พี่น้องกำลังเรียนอยู่ So อาทิตย์หน้ามันจะง่ายขึ้น So if you can maybe write down or print out the map that we have here, keep it for next week so we can learn it together. เอาเวลาเราพูดถึงอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบเอาอันนั้นขึ้นมาเป็นภาพที่เราเองเห็นเรียบร้อยวันนี้ So you can look at the image and you can connect the dots. เอาลองดูด้วยกันพี่น้องวันนี้สำหรับบทที่36-37 So in our lesson for 36 and 37เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสู่การรวมตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง From restoration to reunion. นี่เป็นเรื่องของความหวัง It's about hope. เอาลองอ่านด้วยกัน Let's read together. ความหวังของเราสูญสิ้นไปแล้วนั่นคือสิ่งที่คนยิวที่ถูกเนรเทศพูดกันในขณะที่พวกเขากระจัดกระจายไปบาบิโลนในบาบิโลนจากมุมมองของมนุษย์คำกล่าวนี่ก็เป็นความจริงแต่ถ้าพวกเขาฟังผู้เผยพระวจนะของพวกเขาพวกเขาจะมีความหวังในพระเจ้าและจะตั้งตารอคอยด้วยความหวังผู้เผยเยเรมีย์เขียนถึงพวกเขาว่าพวกเขาจะอยู่ในบาบิโลนเป็นเวลา70ปีและพระดำรัสของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขานั้นคือสันติสุขไม่ใช่ความทุกข์เอเสเคียลได้มอบคำสัญญาของพระเจ้าแก่พวกเขาว่าพระเจ้าจะทรงรวบรวมประชากรของพระองค์และนำพวกเขากลับไปยังดินแดนของพวกเขาสุภาษิตของภาษาละตินกล่าวไว้ว่าที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีความหวังพี่นั้นพี่น้องอาจารย์แจงชอบมากที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีความหวังแต่ถ้าตรงกันข้ามที่เป็นความจริงเช่นกันคือที่ใดมีความหวังและเราจะพบเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่เอมิลบันเนอร์นักศาสนศาสตร์ชาวสวิตเขียนไว้ว่าอะไรคือออกซิเจนที่อยู่ในปอดนั่นก็คือความหวังสำหรับความหมายของชีวิตแล้วก็วันพรุ่งนี้รอดูอาจารย์แจงเอาอันนี้เป็นโขนที่จะใส่ลงไปในดอกไม้พี่น้องจะได้รับวันพรุ่งนี้ Tomorrow morning I will put Emma Brunner's quote for the daily devotion อะไรคือออกซิเจนในปอดท่าน What oxygen is in the lungs ไม่มีอย่างอื่น There's no such nothing else แต่เป็นความหวัง But it is hope สำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่ For the meaning of life ออกซิเจนถ้ามันอยู่ในปอดก็ตายIf you don't have oxygen in the lungs, you'll die. ไม่มีความหวังก็ตาย If you don't have hope, you'll die. นั่นคือสิ่งที่เราเองเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ตอนนี้ That's what we can learn from history now. ประชากรของพระเจ้าเวลาเราสิ้นหวังนะส่วนใหญ่เราจะโอดครวญ When the people have hope, when they're pining away. หมดหวังแล้ว They have no hope. ไม่มีหวังแล้ว It's the hope. นั่นคือคำพูดมนุษย์ทั่วไป Our hope is lost, that's it. โอ้คนนี้เมื่อก่อนเคยหวังกับเขาตอนนี้หวังไม่ได้แล้ว Maybe say, oh, in the past I hope with them, but now I don't. นั่นคือคำพูดของเรา That's our saying. แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ And it really is that. หลายครั้งบทเรียนเราไม่ค่อยจำหรอกเราชอบฝากความหวังไว้กับคน really placing our hope in people ชอบยกคนมากกว่ายกพระเจ้า we like lifting others up instead of God แล้วพอคนคนนั้นทำให้เราหมดหวัง and when they make you lose hope ทำให้เราเสียใจ they make you heartbroken เราก็สิ้นหวัง we have no hope มันเป็นไปได้ยังไงอะ how is it possible อย่าให้ภาพนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ don't let it come back here อย่าลืมนะภาพของอิสราเอลเป็นอย่างนั้นน่ะ and the image in Israel is like that อิสราเอลทำไมหมดหวังสิ้นหวังอ่ะ Why does Israel have no hope เพราะเขาเองไม่วางความหวังในพระเจ้า It's because they don't put the hope in God เขาวางความหวังในคน They put the hope in people แม้กระทั่งยอมตกไปเป็นทาสนะ10 empire 10ราชอาณาจักรเขาก็ยอมตกเป็นทาส10ทาส And they're willing to be enslaved under 10 empires และในที่สุดแต่ละชาติที่เขาลงไปเป็นทาสอยู่นั่นน่ะถามว่าเขามีความหวังมั้ยเขาไม่มีความหวัง And for every nation you think they have hope they don't have hope เมื่อไม่มีความหวังก็ไม่มีสันติสุข They don't have hope and they don't have peace แต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ายังไง And what does God say พระสัญญาของพระเจ้าตรงข้าม It's opposite พระเจ้าจะนำสันติสุขไม่ใช่ความทุกข์ The Lord will bring peace not sorrow เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเองเผชิญอยู่ในโลกนี้Cares for us is the best and it's opposite of what we live in the world. แต่เมื่อฝากความหวังไว้กับมนุษย์สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียใจในที่สุดแล้วก็ถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลก But if we place hope in the world, then things will be scattered and hopeless. อิสราเอลคนของพระเจ้าหมดหวังแล้ว The Israelites are hopeless. นั่นแหละที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีความหวัง Where there is life, there is hope. ที่ใดไม่มีชีวิตที่นั่นก็หมดหวัง Where there is no life, there is no hope. ออกซิเจนอยู่ในปอดชีวิตก็เกิดขึ้น Where oxygen is in the lungs, such as hope for the meaning of life. ออกซิเจนหมดไปจากปอดความตายก็เข้ามาเยือน When there is no oxygen, well, then there's just death. เปรียบเทียบสิ่งต่างๆเหล่านี้กับชีวิตคริสตจักรของเรา If you compare these things to the church, เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ตอนนี้ And we learn from the history. เราเองสามารถพูดได้เลย We can say.ว่าคริสตจักรของเราทุกวันนี้เราต้องอยู่ด้วยความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น That the church must live with the faith in God และเมื่อเราอยู่กับความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า And when we live with the faith in God เราหายใจวันต่อวันด้วยออกซิเจนแห่งความหวัง Day by day we breathe the oxygen of faith of hope และสำแดงชีวิตที่มีความ
ความหวังวันต่อวันเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในเราและในคริสตจักรเราจริงๆ And we express a life of hope so that we can show that the Lord has risen in our daily lives พี่น้องการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มันทำให้เราเองเนี่ยน่ะหมดกำลังใจท้อแท้เบื่อหน่ายทุกวันแหละ When we live our life in the world we're going to be hopeless we're going to be beaten down วันนี้เรียนบทเรียนแล้วWe learned a lesson today. อย่าไปอดทนอีกนะ Do not pine away. อย่าไปบอกเหนื่อยจริงๆล้าจริงๆแล้วหมดหวังผิดหวังคนนั้นคนนี้อีกต่อไปนะ Don't just say my hope is lost. I have nothing left. มันแสดงว่าท่านทิ้งถังออกซิเจน That means you left the oxygen tank. ท่านทิ้งพระเจ้า You left God. ถึงไปพูดคำเหล่านั้น That's how you can see these things. เอาใหม่ Be new. มันจะฟื้นฟูเราใหม่ When God revives us. เราเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ We start again. ยึดถังออกซิเจนคือยึดพระเจ้าไว้มันวันต่อวันจะเผชิญทุกปัญหาได้ So day by day we can face the problem แล้วเราจะไม่เสียหมดกำลังใจ And we will not lose hope แล้วเราจะไม่เสียกำลังชีวิตของเรา And we will not lose the strength of life ปัญหาคือสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นมา Problems can make us stronger และเมื่อมีปัญหาแก้ปัญหา And when we have a problem solve it เพราะเรามีถังออกซิเจนอยู่ในชีวิตเราแล้ว We have the oxygen in our life ลองดูพารากราฟต่อไป Let's read ในข่าวสารก่อนหน้าของเอเสเคียลเรามองย้อนกลับไปและตำหนิประชาชนเพราะบาปของพวกเขาบัดนี้ขององค์ไปข้างหน้าและให้กำลังใจคนเหล่านั้นด้วยบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งต่างๆเพื่ออิสราเอลในอนาคตคำสัญญาเหล่านี้ยาวไกลกว่าจุดจบจะของการเป็นเฉลยของบาบิโลนและคาดการณ์ว่าจะยาวไปถึงวาระสุดท้ายคนยิวจะถูกรวบรวมไปยังดินแดนของพวกเขาแผ่นดินจะได้รับการชำระและฟื้นฟูและประเทศชาติจะมีพระวิญญาณครั้งหนึ่งThat shows how the Lord is providing us. ก่อนที่เราจะเข้าใจทำไมกระดูกมารวมตัวกัน Before we understand how dry bones can be restored. ก่อนที่เราจะเข้าใจทำไมเนื้อหนังทุกส่วนทุกข้อต่อจะต้องเอาเข้ามายึดติดเข้าด้วยกัน Before we understand how the tendons, the muscles, the skin will come back to be restored. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายังไงถ้าไม่มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะประสานเราได้และเข้าด้วยกันไม่มีคำว่าพระวรกายของพระเยซูคริสต์ If God is not the one who restores him with his own self, well, then there is no such thing as the resurrection of Christ. เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่า body of Christ. There is no such thing as the body of Christ. เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เองเนี่ยน่ะเป็นผู้ที่เชื่อมเราเข้าด้วยกัน But the Lord is the one who creates us anew. เราถึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนเนี่ยเป็นแค่กระดูกชิ้นเดียวแค่นั้นบางคนอาจจะเป็นเส้นเอ็นบางคนอาจจะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแค่ส่วนเดียวแค่นั้นนะพี่น้องแล้วยังคิดว่าเราเป็นใหญ่ที่สุดนะไม่มีใครใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราทำนั้นไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยเมื่อเรามั่นใจจนจุดนี้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะถ่อมใจและให้รู้ว่าสำคัญที่สุดถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ที่จะรวบรวมเราที่จะเป็นกายเดียวกันไม่มีทางที่เราจะเดินหน้าเป็นมนุษย์บนแผ่นดินโลกนี้ได้ If we don't have the Lord Jesus Christ to mold us to be one, well then we cannot live our daily life in the world. เอาลองดูหัวข้อแรกของเราวันนี้ Let's look at the first point. เรื่องของการฟื้นฟู Restoration. คือการได้รับแผ่นดินได้รับการเยียวยาใหม่ The land healed. อ้าวแล้วเราอ่านตะกี้พระคัมภีร์เรียบร้อยแล้วข้อที่1ถึงข้อที่7 So we just read 36:1-7. ตอนนี้มันยังไม่จบเนาะข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเอง So we'll just do a little bit of first one อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาต่อ Yeah, next we will continue พระเจ้าประทานแผ่นดินอิสราเอลแก่คนยิวโดยส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่ทำให้กับอับราฮัมสิ่งนี้ตัดสินความเป็นเจ้าของในที่ดินแต่การปกครองและการครอบครองพื้นดินของพวกเขาขึ้นอยู่กับความเชื่อและการเชื่อฟังของพวกเขาชีวิตคริสเตียนก็คล้ายกันเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าด้วยวางใจในพระเยซูคริสต์และเรามีสันติสุขกับครอบครัวของพระเจ้าในทางความเชื่อในคำสัญญาของพระองค์และการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์เด็กที่ไม่เชื่อฟังก็ถูกตีสอนและพระเจ้ามักจะตีสอนคนอิสราเอลเพราะการกบฏและการไม่เชื่อฟังของพวกเขาเห็นหรือยังเห็นภาพหรือยังพระเจ้าบอกว่ายังไงไอ้โฉนดพื้นนี้พระองค์มอบให้เพราะนั่นคือพระพรที่พระองค์เลือกเขาออกมาจากแดนเถื่อนเข้าสู่แดนแห่งพันธสัญญา So we see the image of the Lord is the one who chose them and brought them out of the enslaved landจากเพกันแลนด์สู่คัมเบอร์แลนด์to the Covenant Land เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นของคนเถื่อน back then we were in a pagan land ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นของพระสัญญา but now we are the covenant เมื่อเราเองเข้าส่วนในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า so we enter into God โดยความเชื่อ with faith เราสัญญาว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ we promise to obey God ความเชื่อคือกุญแจ and faith is a key การเชื่อฟังคือแต่ละก้าวที่เราเดิน and obedience is every step we take เมื่อเราเชื่อฟังและเราก้าวตามความเชื่อของเรา we obey and we move with the faith
faith, ถ้าสัญญาก็เป็นของเรา then the promise, the covenant is ours. แผ่นดินก็เป็นของเรา the land is ours. แต่ถ้าสมมติเราไม่เชื่อ if we don't obey, แล้วเราไม่เชื่อฟังอ่ะ if we don't have faith, แผ่นดินนั่นก็ให้เราแล้ว the land is given to us. แต่เราเดินจากไปเอง we walk away from it.แล้วเราจะเป็นเจ้าของได้ไงล่ะ And how will we be the owner of it? แล้วทำไมชาติอื่นเขาเข้ามาแย่งชิงอ่ะ And other nations will kind of compete for it? เพราะเราเองน่ะเป็นคนทิ้งให้มันโลกล้าง What's because we leave it to be desolate? พระเจ้าถึงบอกนะบทเรียนที่พระเจ้าจะสอนเราเพราะมันพ่อตีลูกเห็นหรือยัง God's lesson is like a father chastening a child. ในฮีบรูก็สอนเราเรียบร้อยแล้วเนี่ย Hebrews teaches us. ถ้าบิดารักเด็กชั้นใด Whoever saw the children love Jesus. พระเจ้าก็รักลูกของเราThe Lord loves the children. การรักลูกคือการตีสอน And loving the children is chastening them. จะตีสอนตอนไหนอะ When will you chasten them? ตอนดีพระองค์ไม่ตีหรอก You know the Lord won't chasten you when you're good. ทำไมพระองค์ตีสอนอะ Why does the Lord chasten? ก็ตอนที่มันออกจากแผ่นดินที่มันเป็นโฉนดที่ดินพระจะยื่นให้ไง The Lord chastens them when they enter out of the land that the Lord had prepared for them. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินหนีทางพระเจ้า When we run away from God's path. วิ่งออกจากน้ำพระทัยพระเจ้า Run away from the will of God. นั่นแหละที่เราเองพูดด้วยตัวเราเองแล้วเราเองสงสัยด้วยซ้ำไป And we get a little bit doubtful.พระเจ้าลงโทษหรือเปล่าเนี่ย Maybe God is punishing me. เปลี่ยนใหม่อย่าบอกว่าพระเจ้าลงโทษ We have to change our way of speaking. เราต้องบอกว่านี่คือการเชสันการตีสอนของพระเจ้า We have to say it's chastening. It's not punishment. เพราะฉะนั้นพระเจ้าตีสอนนี่มันเป็นแบบนี้เห็นหรือยัง Chastening is like this. นี่คือบทเรียน It's a lesson. ต้องรู้จักเจ็บรู้จักจำ We have to know how to learn from the pain. ไม่ใช่ผิดเรื่องเดิม And not to do the same old thing again. เมื่อไหร่ก็บอกว่าคุ้นเคยกับเรื่องผิด And you say, well, I'm used to do wrong. แล้วเมื่อไหร่จะเรียนบทเรียนอ่ะ But when will you learn the lesson?ถ้าสมมติเราไม่เรียนบทเรียนก็เจ็บอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละ You don't learn a lesson, you're just gonna be hurt. และเวลาพระเจ้าตีก็ตีอย่างเดิมนั่นแหละ God chastens you was the same. เห็นไหมยังความรักของพระเจ้าต่อคนของพระเจ้ามันมีค่าสำหรับคนของพระเจ้า So God's love to the people has a meaning for them. แต่สำหรับคนกบฏมันไร้ค่า But for the people who rebel, they have no worth. เพราะเหตุว่าเขาไม่เชื่อฟังอยู่แล้วเห็นหรือยัง They already disobey. เหมือนใครอะเหมือนยูดาส Like Judas. เหมือนใครอะเหมือนอิสราเอล Like Israel. เหมือนใครอะหลายคนที่เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วกบฏต่อพระเจ้า Like the people who entered into Israel and they rebelled against God. เหมือนหลายคนเนี่ยที่มักจะอวดบอกว่าไงโอ้ตอนนี้เลิกเชื่อพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Like a lot of people who denounce their faith. ตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปกำลังเข้าไปในลัทธิของซาตานิก And they will enter into satanic. นี่กำลังกรีดเลือดสาบานที่จะเป็นทาสของซาตาน That they're going to slit their wrists and offer their blood to Satan. เพราะฉะนั้นอยากจะมีอำนาจอยากมีชื่อเสียง They want to have fame. They want to have honor. เพราะว่าซาตานมันสัญญาไว้ไง Because Satan promises that.สัญญาว่าจะให้ทุกอย่างไงเหมือนกับที่เซเลบริตี้ดารานักร้องทุกวันนี้ต้องไปเป็นทาสของซาตานก่อน Like the celebrities every day they had to be slaves to Satan first ต้องไปกรีดเลือดสังเวยให้กับซาตานก่อน Slit their wrists and offer their blood to Satan เพราะว่าซาตานมันสัญญาไว้ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไง Because Satan promises to give them fame เราไม่ต้องไปดูที่อื่นนะพี่น้อง We don't have to look anywhere else ลองดูที่รอบข้างเราเนี่ย We look around us ก็มีหลายคนที่ทำแบบนั้นเหมือนกัน A lot of people do that ประเภทขายตัวให้กับซาตาน We sell themselves to Satan และลองดูชีวิตของเขาแต่ไม่มีความสุขYou look at their life, they have no peace. หลบหลบซ่อนซ่อน They hide. ฝังตัวไว้ในที่ของเขาไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับคนอื่น They bury themselves in their room. They don't want to face anyone. นั่นอย่างชนชาติกบฏมันเป็นอย่างนั้น That's how a nation rebels. เขาไม่เชื่อฟังมันมีผลในชีวิต Disobedience bears a result. แทนที่จะมีสันติสุขก็มีความทุกข์ Instead of having peace, you have a sorrow. ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่ายังไงทางเลือกมันง่ายมากจริงๆ You know, the choice is really easy. ถ้าสมมติตามพระเจ้าสันติสุข Follow God, blessings. พระเจ้าก็เตรียมไทเทอร์ดีดไปให้เรียบร้อยเตรียมโฉนดไปให้เรียบร้อยแล้วชาวดีนส์ prepare for you there พื้นแผ่นดินมีอยู่แน่นอน land is there too ลองดูวิ่งหนีพระเจ้ามีอะไรมั่งอ่ะ run away from God what happens ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามีอะไรมั่งอ่ะ you disobey what happens แทนที่สันติสุขก็มีความทุกข์ instead of having peace you have sorrow แทนจะมีแผ่นดินอยู่ก็กลับกลายไปเป็นทาสขี้ข้าคนอื่นเพื่อจะได้แลกมาในสิ่งที่เราเองอยากได้ instead of having a land you have to exchange it for something that you want ไอ้โย่พี่น้องไงบางทีเราเรียนตรงนี้นะเราเองก็มีความรู้สึกต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราหลายๆคนที่กำลังหลงหนีหายจากทางของพระองค์ We learn this we want to you know pray for people who have already lost their way เพราะเขาเองกำลังไปเห็นสิ่งไร้ค่าในโลกนี้มีค่าในสายตาเขา Because they've already manipulated themselves into thinking that what's worthless in the world is worthy และเขาเห็นพระเจ้าซึ่งมีค่าสูงสุดนั่นน่ะไร้ค่าในชีวิตของเขา And they see that the Lord is worthless in their life และนั่นพระองค์ถึงบอกว่าไงการตีสอนก็จะเกิดขึ้น And that's why God has to chasten them นั่นคือความรักของพระเจ้านะ That's God's love เมื่อไหร่การตีสอนเกิดขึ้นคือความรักของพระเจ้า
God chastens them, God loves them. แต่ละคนพระเจ้าตีสอนไม่เหมือนกัน But it's not the same for every person. บางคนเหตุร้ายเกิดขึ้น Some people have something bad happens. บางคนขาดความสุขเกิดขึ้น Some people have no peace.บางคนขาดทั้งสิ้นในโลกเกิดขึ้น Some people have nothing else in the world. นั่นคือการขาดพระพรของพระเจ้า That's lacking the blessing. ลองดูประการต่อไป That's really. เอสเคียลตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับพระพวกเขาเสดีซึ่งเป็นตัวแทนของแผ่นดินเอโดมแต่ตอนนี้พวกเขาถึงแต่ตอนนี้พูดถึงภูเขาแห่งอิสราเอลซึ่งเป็นตัวแทนของแผ่นดินอิสราเอลชาวบาบิโลนได้ทำลายล้างและปล้นแผ่นดินแห่งคำสัญญาและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเอโดมแต่พยายามเข้าครอบครองแผ่นดินแห่งนี้แทนที่จะช่วยเหลือคนอยู่เพื่อนบ้านกับเยาะเย้ยพวกเขาและถึงกับช่วยชาวบาบิโลนปล้นเมืองเยรูซาเล็มทำไมก็เพราะเกลียดชังความเกลียดชังของพวกยิวเป็นเวลาช้านานและปรารถนาที่จะครอบครองดินแดนอิสราเอลฮะและที่สูงโบราณเหล่านั้นก็ได้ตกเป็นของเราแล้วนี่คือสิ่งที่เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอโดม So this is what we studied last week with Edom. เอโดมพยายามรอคอยวันสมน้ำหน้าคนของพระเจ้า Edom is waiting for the day that they're going to enjoy the defeat of God. รอวันใดที่คนของพระเจ้าคนยิวจะล้มThey're waiting for the day they fall. พอเขาเห็นบาบิโลนเข้ามาปุก So when they see Babylon invade. ในที่สุดแล้วพวกนี้ล่ะลุกขึ้นเต้นลำดีอกดีใจแทนที่จะช่วยทั้งที่เป็นเมืองพี่แท้ๆ Instead of being the sister nation and actually helping them. เป็นเอซาวพี่ของยาโคบ Esau, a brother to Jacob. แต่ความแค้นความเกลียดน้องของตัวเอง But by the hatred for his brother. มันฝังลึกอยู่ในเลือดของเอซาว That is deep into the blood of Esau. แม้ว่าเขาจะ pretend เสแสร้งแกล้งคืนดีกับน้อง No matter how he pretends to restore the relationship with his brother. แกล้งรักน้องตัวเอง To pretend to love his brother.มันไม่มีความรักจริงในชีวิตของเอซาว There is no real love in Esau's life. ลองดูสิพอมาถึงจุดนี้เราเห็นน่ะสิ่งเสแสร้งอ่ะก็แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน We look here, we see how hypocritical he is. เมื่อในเวลาเดียวกันเนี่ยน่ะน้องของตัวเองคืออะไรอิสราเอลกำลังตกอยู่ภายใต้การโจมตีของบาบิโลน So they are under the rule of Babylon.หากเขาเองยอมคืนดีกับน้องจริงๆ If he really was going to reconcile with the younger brother สารภาพกลับใจจริงๆ And to repent and really confess เขาเองจะไม่ทำแบบนี้กับอิสราเอล They wouldn't do this to Israel แต่เมื่อเขาทำแบบนี้ But when they do มันเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่เขาเก็บเป็นความแค้นอยู่ในใจของเขา It reveals the hidden bitterness in their heart ความเกลียดชังนี่มันเป็นมรดกนิรันดร์สำหรับคนเอโดม Hatred is a legacy that goes on and on for Edom เพราะฉะนั้นมันอยู่ในเลือดของยิว It's in the blood of the Jews และนี่คืออะไรอิรักIraq เดี๋ยวที่เราเห็นแล้วในบนแผนที่ตะกี้นี้ We saw on the boardแล้วถามว่าทุกวันนี้เนี่ยการแข่งแย่งดินแดนนี่น่ะขนาดว่ายังไงในสมัยนั้นวินสตันเชอร์ชิลบอกว่ายังไงจะยกให้กับคืนกลับให้กับคนอิสราเอล Back then Winston Churchill said he would give this land back to Israel แต่ซาดัมฮุเซนบอกว่ายังไง But Saddam Hussein said น้องไม่ได้เพราะเราครอบครองที่นี่มานานแล้ว You can't because we've been here for a long time ส่วนหนึ่งมันจะต้องเป็นของเรา A portion has to be ours ในที่สุดวินสตันเชอร์ชิลก็ต้องตัดให้กับพวกของอะไรพวกซาดัมฮุเซนSo Winston Churchill cut out a portion for them. ในที่สุดแล้วเห็นหรือยังเราก็เห็นภาพของเอโดมกลับมาแย่งชิงดินแดนของน้องที่พระเจ้าให้เป็นมรดกของน้องจนถึงทุกวันนี้ So we see the competition for the land that was promised to the younger brother with the present day as well. เมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน When we learn about the past, we learn about the present. ภาพเมื่อก่อนนี่มันอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราเห็นภาพปัจจุบันชัดเจนThe image in the past is recorded in the word helps us understand better than the present. และนั่นคือจุดที่เป็นบทเรียนสอนเรา And this is our lesson. เราอย่าพยายามเยาะเย้ยใครทั้งนั้น We shouldn't look down at anyone.โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทางความเชื่อ Especially those who are believers เมื่อคนใดคนหนึ่งกำลังล้มลงทางความเชื่อ Whoever is failing in their faith หากเขาเองนั่นน่ะเชื่อพระเจ้า If they believe in God แต่ในเวลาที่เขาล้มลงอย่าทำเป็นเหมือนเอซาวที่กำลังเยาะเย้ยยาโคบ When they fall we should not ridicule them like as Esau did to Jacob พระเจ้ายังรักคนที่ล้มลงอยู่ Because God still loves the one who has fallen และพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะฟื้นเขาขึ้นมาใหม่ God promises that the Lord will revive themลืมนะพระเจ้าสัญญาในที่นี่สี่คำด้วยกันนะ Don't forget the four words here. พระเจ้าจะฟื้นฟู Revival. พระเจ้าจะให้เขาเกิดบังเกิดใหม่ Regeneration. พระเจ้าจะให้เขาเองเป็นขึ้นมาใหม่จากตายแล้ว Resurrection. แล้วพระเจ้าจะให้เขารวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง And reunion.
ม่ใช่เราเนาะ Not us พระเจ้า God เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไร What's our job อย่าเสแสร้งแกล้งเป็นให้อภัย Do not be a hypocrite and fake giving ต้องให้อภัยจริงๆ Give a true forgiveness เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรของพระเจ้า That's how we are called a church of God นี่คือบทเรียนที่เราได้ตรงนี้ So that's our lesson here เมื่อพระเจ้าบอกว่ายังไงบอกเอเซเคียลบอกว่าไปประกาศกับภูเขาไปประกาศเนินเขาไปประกาศกับห้วยกับหินกับดอยกับทุกอย่าง So when God says to Ezekiel to go speak to the mountains, to the valley, to the river, to whatever. เพราะพระเจ้ากำลังบอกว่ายังไงทั้งหมดมันเป็นของเรา My land. This is God's land. This is my land. เมื่อเป็นของพระเจ้าไปประกาศกับสิ่งนั้นว่าเป็นของพระเจ้า So when it is God's land, they have to go and evangelize to them. และถ้าพระเจ้าประกาศว่านี่คือแผ่นดินของพระเจ้าที่คริสตจักรของพระเจ้า And when the church is God's land, ไม่ใช่ของเรานะ It's not our land. ไม่ใช่มันต้องมาหวงหอดแหนแผ่นดินนี้นะ You don't have to go worry about this land. และไม่ต้องมาคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของนะ We don't have to think that we're the owner of the land. เราไม่ใช่เจ้าข้าวเจ้าของแผ่นดินนี้นะ We don't have to own this land.พระเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ You are the owner of this land. และพระเจ้าจะทำหน้าที่ของพระเจ้าคืออะไร God's going to do his job with you. แม้ว่ามันเองจะล้มละลายไปแล้วพระเจ้าจะฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่ No matter how it may fall, God will restore it. แม้มันจะตายอยู่กับความผิดบาปพระเจ้าจะให้มันบังเกิดใหม่ No matter if it will die, the Lord will give it resurrection. แม้ว่ามันจะสูญสิ้นไปแล้วพระเจ้าจะฟื้นชีวิตให้ใหม่ And also the regeneration.และพระเจ้าจะรวบรวมเขาด้วยกัน And then reunion. เราเองจะต้องกลับมาหาพระเจ้าตรงนี้ We must come back to the Lord in this way. คนที่จะรวมเราเข้าด้วยกันใหม่ไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่ง The one who restores not just one person. พระเจ้าคนเดียวเท่านั้น But it is the Lord. ดูพระคัมภีร์สุดท้ายด้วยกัน Let's read the last paragraph. พระเจ้าทรงทราบดีว่าศัตรูกำลังพูดและทำอะไรและพระองค์ทรงพิจารณาว่าจะเกิดผลร้ายแรงเนื่องจากการตัดสินใจของพวกเขานั่นคือเหตุผลที่เราพบคำว่าดังนั้นมากถึง6 ครั้งในตอนนี้ประการแรกไฟแห่งความรักที่มีความอิจฉาริษยาของพระเจ้าจะเผาผลาญศัตรูของอิสราเอลเนื่องจากวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อประชากรของพระองค์และแผ่นดินของพระองค์พระองค์ถึงกับสาบานว่าจะตอบแทนบรรดาประชาชาติสำหรับวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนยิวพวกเขาเยอะเย้ยและดูหมิ่นคนยิวแต่ตอนนี้พวกเขาเองจะต้องกลับได้รับความอับอายแทนที่เห็นหรือยังสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายังไงอย่าทำการแก้แค้นปล่อยการนั้นไว้พระเจ้าจะจัดการเอง So there should be no ridiculing on the Jews because the Lord will be the one who will take care of them พระเจ้าสัญญาเรียบร้อยเราเองเนี่ยนะเวลามีทุกข์ใจไม่ว่าใครทำร้ายเราด้านไหนก็ตามพูดกับพระเจ้าของเรา When someone looks down on us, taunts us, ridicules us, we have to speak to God first ไม่ต้องลุกขึ้นจัดการด้วยกำลังของเรา We don't have to get up and take care of with our own strength เขาดูหมิ่นเขาเหยียดหยามเราเหรอ They taunt you, they บอกกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีวิธีเอง God has his ways และวิธีของพระเจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับที่เขาทำร้ายเรา And God's the same treatment that they do to you เขาดูหมิ่นเจ้าเหรอลูก They look down on you พระองค์จะจัดการเขาเอง I will take care of them เขากำลังดูถูกเจ้าเหรอลูก They look down on you พระองค์จะจัดการเขาเอง I'll take care of them อะไรเขาทำกับลูกพระองค์จะจัดการแบบเดียวกันนั่นกับเขา Whatever they do to you I will do to them ความอับอายที่ลูกได้รับพระองค์จะให้เขาอายอีกกี่เท่าตัวเราไม่รู้ The shame you receive they will be put to shame 10 times เอาละกลับมาดูความอิจฉาของพระเจ้า If we look at God's jealousy พระองค์บอกว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะพระองค์อิจฉาไอ้คนที่ไหนไอ้คนที่มาทำลายเรา God's jealous love will burn against those who do harm to you เพราะฉะนั้นนะพระเจ้ารักเราแบบนี้นะ God loves us like this พระเจ้าไม่ให้ใครมาแตะต้องเรา God doesn't want anyone to touch you เพราะมันความหวงความแหนที่พระเจ้ามีต่อเราเนี่ยภาษาลากศัพท์เขาใช้คำว่าอิจฉา It is the worry it is the care and the word is the jealous ไอ้คำนี้นะพอมันมีมากขึ้นเนี่ยใครทำร้ายเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกโกรธแค้นมันเหมือนไฟสุมมันเหมือนความเดือดขึ้นมาอย่างกับภูเขาไฟแล้วมันก็ระเบิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดตรงนี้ And when I was talking about the fire of God's jealous love, it's kind of like a volcano that is ready to erupt. เห็นไหมคนพระเจ้าจะผิดไม่ผิดจะอะไรก็แล้วแต่เมื่อพระเจ้าเลือกพระเจ้ารักแล้วพระเจ้าทุ่มเทให้หมดแล้วตายบนไม้กางเขนก็ให้แล้วทุกอย่างก็ให้หมดแล้วพระองค์บอกว่ายังไงอย่ามาแตะต้องNo matter how people do good or wrong, the Lord is the one who is going to take care of them, and that no one can touch them. เอาล่ะตรงนี้นะอย่าคิดว่าพระเจ้าสนับสนุนเราทำผิดนะ But don't misunderstand and think God is, you know, supporting you to do wrong. เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอ่านต่อเราถึงจะเข้าใจ Next week we'll continue to read and we'll see. และเราถึงจะซาบซึ้ง And we will understand.ว่าแม้เราจะผิดพลาดนะแต่พระเจ้าช่วยเรานะพระเจ้าไม่ใช่ช่วยเราเพราะช่วยเรานะ Even if we make a mistake, the Lord helps us not just help us. จำได้ไหมที่น้ำท่วมอ่ะ
Remember the flood? พระองค์บอกว่ายังไงว่าเราเสียใจที่ได้เลือกชนชาตินี้ God said, well, I'm really sad that I chose this nation. เหมือนกันกับตรงนี้ Same thing here. เพราะเหตุว่าพระเจ้าบอกว่ายังไงที่พระเจ้าทรงช่วยเพราะพระเจ้าเห็นแก่พระนามของพระองค์เอง God said, God helped because God is looking out for His own name. เพราะคนของพระเจ้าทำพระเจ้าเสียชื่อไง So the people made His name for the shame.คนชาติอื่นเข้ามาเหยียบชื่อของพระเจ้าในแผ่นดินที่พระเจ้ายกให้เป็นโฉนดของเราคนอื่นเนี่ยกำลังดูถูกของพระเจ้าในคริสตจักรของพระเจ้ากำลังเหยียบหน้าพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าอย่างไรพระเจ้าเดือดขึ้นมาเป็นไฟเลยและพระเจ้าจะช่วยคนของพระเจ้าจากสิ่งที่มันเป็นความการเยาะเย้ยของคนอื่นเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ God's name. ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนคนทำผิดนะ God does not support those who do wrong. เมื่อเราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเรากลับมาทบทวนถึงชีวิตของเรา When you understand this, you will evaluate your life. อะไรมันผิดพลาดในเวลานี้ What's wrong in this moment? กลับมาฟื้นใหม่กับพระเจ้า And revive again. เราก็รู้แล้วว่าอะไรผิด Maybe you know what's wrong. มันเป็นอะไรมั่งอ่ะ What is it?มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคำพูดเราไหม Our words มันเป็นสิ่งที่การประพฤติของเราไหม Our actions มันเป็นสิ่งที่เป็นการกระทำของเราไหม Our behavior มันเป็นสิ่งที่เราเองคิดอยู่ในใจเป็นเวลานานไหม Our thoughts มันเป็นความอิจฉาตาร้อนของเราไหม Our jealousy มันเป็นความเก่งกล้าสามารถอวดยิ่งจงของของเราไหม Our pride มันเป็นอุปนิสัยบางอย่างที่ไม่น่ารักของเราไหม Our bad habits ไอ้พวกนั้นแหละกลับมาฟื้นกับพระเจ้าใหม่ We have to restore these things เมื่อพระเจ้าจะทำลายพระเจ้าก็ทำลาย Because when the Lord will destroy, the Lord will destroy และเมื่อเจ้าจะช่วยพระเจ้าก็จะช่วย When the Lord helps, the Lord helps พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอ The promise of God is always true อาทิตย์หน้าเรามาต่อ Next week we'll continue ว่าพระองค์เองปรารถนาจะพูดอะไรกับเราแน่นอนว่าพระองค์เองในเวลานี้จะช่วยเราอาทิตย์หน้าแบบไหนเราจะมาดูด้วยกัน Next week we'll see how the Lord will help us